คุณผู้ชมเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนน่ากลัวกว่าผีไหมครับคำนี้ไม่เกินจริงไปเลยแม้แต่น้อยเรื่องเกิดขึ้นกับกลุ่มชายหญิงที่ต้องไปอยู่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในวูดเบอร์รี่ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องได้พบกับความหลอนและความกลัวที่มันจะฝังในใจพวกเขาไปตลอดกาลและไม่มีวันลืม Fear to Phantom แน่นอนว่าเกมนี้นะฮะผมไม่เคยเล่นสักตอนนี่ถือว่าเป็นตอนแรกของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคอย่ารอช้าอยู่ใหญ่ไปรับชมกันได้เลยครับผมกับความสยองขวัญของเกมนี้ไปฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับไปลุยกันได้เลย Let's go วันที่8ธันวาคมนะฮะว้าวเฮ้ยถือว่าภาพโอเคเลยนะใช้ได้เลยแหละนะฮะโอเคเราต้องการกินกาแฟนะครับผมเปิดมากูก็อยากดกกาแฟแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับผมอยู่บนตึกสูงเลยด้วยโอ้โหเสียงเพลงโคตรหลอนเสียงซาวนี่คือมานำล่องก่อนเลย นี่เราทำงานกะดึกเหรอเนี่ยฉันยังไปไม่ได้ต้องกินกาแฟก่อนโอเคกาแฟโอ้เดินแบบเดินช้ามากเลยอะแสดงว่าพลังงานเราหมดแล้วนะฮะเหนื่อยไงทำงานแบบว่าหามรุ่งหามค่ำแล้วเพลงใครเปิดเพลงอะไรวันเนี้ยให้ตายเถอะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้มีโซนแบบว่าโซนห้องครัวป่ะมีตู้ไมโครเวฟด้วยเอ้ยเดี๋ยวใครมาเวฟลาซานญ่าวะเนี่ยไม่มีกูขอนะกำลังหิวอยู่พอดีเลยเอากินไม่ได้เหรออะไรแวะนี่มีขนมด้วยเอ้าแกะไม่ได้ครับให้โยนโยนทิ้งแม่งเลยถังขยะมีปะวะกูแกล้งแม่งนี่ถังขยะอ่ะเฮ้ยไม่ลงถังเอาใหม่โอ้โหไม่ได้วะโอเคช่างแม่งแล้วกันถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟอันนี้โอ้โหมีแบบว่าพิธีขั้นตอนในการชงกาแฟด้วยนะโอ้โหทำดีวะใส่งี้เหรอกูก็ไม่เคยใช้กาแฟอีเวนอ๋อต้องการน้ำซิงอ่างล้างจานแม่งเลยคือต้องบอกก่อนว่าซิงล้างจานบ้านเขาเนี่ยน้ำเนี่ยมันได้รับการกันกรองมาอย่างดีนะครับผมไม่ใช่น้ำประปาเหมือนที่เราใช้ทั่วไปนะตามแถวบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะน้ำเขาสะอาดนะครับผมมีการกันกรองมาอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงเรื่องพยาธิชายตูดนะฮะไม่ต้องกลัวเลยโอเคทีนี้ก็อ๋อโอเคครับแล้วก็กดเลยอ๋อคอฟฟี่คอฟฟี่นี่เนี่ยคอฟฟี่พอตใส่ตรงนี้โอ้โนแล้วไม่ต้องแกะฝาเหรอโอเคโอ้ยทำดีว่ะเกมนี้เจ๋งแล้วนี่มีเราคนเดียวเหรอเราทำงานกะดึกคนเดียวเหรอเนี่ยโอเคเหมือนทำโอทีนะฮะแล้วไงต่ออ่ะหยิบไม่ได้อ๋อฝาไหนฝาวะฝาอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่โอเคมองไม่เห็นฝาโอ้กว่าจะได้ไม่ต้องใส่ฝาก็ได้มั้งโอเคแล้วก็ดกดกกินแบบนี้เลยโอเคไปห้องน้ำนะฮะนี่ไงห้องน้ำ restroom ทำไมวังเวงจังวะใจคอไม่ดีเลยอ่ะเหมือนเตรียมจำสแกงไงก็ไม่รู้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเอ้าก็ต้องห้องน้ำหญิงแล้วปะวะห้องน้ำหญิงอยู่แล้วโอ้ไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมโอเคล้างหน้าแล้วกันสงสัยแค่ล้างหน้าแล้วมั้งไม่มีอะไรนะฮะโอเคกลับน่าจะมีประมาณนี้ไหนดูซิปวดฉี่เอ้าปวดฉี่แล้วเมื่อกี้มึงก็ไม่บอกไอ้เวนให้กูเดินกลับโต๊ะมาถึงนี่โอ้โหสมจริงจัดๆมึงไม่ต้องมีเสียงเยี่ยวก็ได้นะจริงๆโอเคครับผมเกมสมจริงเฮ้ยดีเสียงฝีเท้าใครวะเอาแล้วมึงเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้ดิไอ้นั่นไงโอ้โหไอ้โอ้โหมึงไม่ต้องมายิ้มเลยมึงใครเนี่ยอ้อโทษทีคุณนายผมนึกว่าไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะอ๋อเป็นพานโลงโอ้โหพานโลงเอ้ยแล้วมึงก็ไม่ซุ้มไม่เสียง
มาได้ไงเนี่ยคุณทำหนูหัวใจเกือบวายตายเลยนะเมื่อกี้นี้กับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ดีกว่าเกือบหัวใจวายตายแล้วเมื่อกี้นี้โอ้ยโตทีนะฉันน่าจะเคาะก่อนที่จะเข้ามานะพอดีว่านึกว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะเห็นมันดึกขนาดนี้แล้วไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมอืมไม่เป็นไรค่ะนะฮะฉันก็ทำธุระเสร็จแล้วขอโทษอีกครั้งนะฉันน่าจะเคาะก่อนนะโอ้ยเรื่องเล็กแค่นี้ฉันไม่น่าลืมเลยเฮ้ยอีลุงบ้าเอ้ยแล้วลุงมาได้ไงอ่ะอ๋อมาจากตู้นี้เหรอลุงไปซ่อนในตู้นี้ได้ไงวะโอ้โหลุงนี่โรคจิตเลยเนี่ยถ้ามองนี่ว่าเนี่ยยังจะมาทำเพลงอีกปิดประตูขังแม่งดมเยี่ยวกูซะยังไม่ได้กดโถส้วมเลยด้วยนี่เฮ้ยอ้าวเสียงโทรศัพท์ใครโทรเข้ามาน่าจะเป็นงานแน่ๆเลยจัดไปรับสายมีฮัลโหลกับฉันชื่อซิดนีย์ฮาร์เบอร์คุณเป็นใครฮัลโหลแล้วกันโอเค Hey Orp, it's Mike ไงผมไมค์เองฮาร์ปอ๋อนามสกุลเราคือฮาร์ปโอเคครับเฮ้ hey, ไมค์ใครคือไมค์วะเดี๋ยวก่อนมือเป็นใครเนี่ยผมพยายามจะติดต่อคุณมา2ชั่วโมงแล้วนะแต่พอดีเนี่ยมันให้ส่งแต่ voicemail อยู่นั่นแหละทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมอ๋อโอเคไมค์น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเรานะครับผมโทษทีนะพอดีว่าโทรศัพท์ฉันเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับแบตโทรศัพท์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมลงแล้วเอาอันนี้แล้วกันโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เผื่อไมค์จะซื้อให้ Oh snap I was Oh ผมก็นึกว่าคุณเนี่ยจะเมินผมซะแล้วอะแหมไม่เมินหรอกนะฮะโอเคไม่เมินหรอกอ๋อไม่หรอกพอดีว่าคุยกับลูกค้าเนี่ยมันก็มักจะตัดสายไปเองแบบนี้แหละ I'm just kidding เฮ้ยผมล้อเล่นผมหยอกเล่น anyway what are you still doing at work ไงก็ตามคุณยังทำงานอยู่ไหมนี่มันก็ดึกมากแล้วนะฉันยังทำงานอยู่กับฉันทำงานแบบว่าเต็มเวลาเลยอันนี้แล้วกันนะฮะงานมันเยอะมากให้ตายสินั่นฟังดูแย่จังเลยอ่ะงั้นผมเป็นกำลังใจให้คุณนะเรื่องทริปท่องเที่ยวของเราเนี่ยได้จองบ้านเช่าไว้หรือยังอ่ะจองล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นอ่ะคือฉันอยากเจอเธอมากเลยอ่ะแล้วก็นอร่าก็ด้วยนะแหมอ้างนอร่าหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่นอร่านี่ใครวะเดี๋ยวก่อนฉันกะว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยโทรจองล่วงหน้ากับยังไม่ได้โทรเลยนะครับผมโอเคเหมือนมีทริปจะไปท่องเที่ยวกันนะครับผมน่าจะไปท่องเที่ยวบ้านพักอะไรกันประมาณนั้นแหละก็เลยต้องมีการโทรจองล่วงหน้าโอเคงั้นเราตอบแบบอ้อมๆแล้วกันเนาะโอเคอ๋อเดี๋ยวกะว่าจะให้เสร็จงานก่อนแล้วก็จะไปโทรจองน่ะเอานี้แล้วกันนี่เป็นไงล่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรฮาร์เบอร์ไม่ต้องรีบตราบใดที่ยังจองคืนนี้ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกสบายสบายมากแน่เจ๋งเลยนี่ผมกำลังคิดว่าไหนๆเราก็มาอยู่ในเมืองนี้ด้วยกันแล้วเนี่ยเราน่าจะไปท่องเที่ยวไปขับรถเล่นด้วยกันหน่อยไหมรับลมชมวิวอะไรประมาณนั้นน่ะแม่อีดอกมีผู้มาชวนเราด้วยอ่ะเธอก็รู้นี่มันช่วยประหยัดแก๊สไปได้เยอะเลยนะแถมจะได้คุยเรื่องวันๆระหว่างเราด้วยก่อนที่นอร่าเนี่ยจะเข้ามาเผือกเอ้ยไม่ใช่จะเข้ามาในชีวิตเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าไม้เป็นแฟนเราวะแฟนเก่าเหรอเฮ้ยใช่เปล่าวะแล้วโนล่านี่เป็นใครอ่ะโอเคอันนี้คือเรายังไม่รู้นะครับผมนี่เป็นการคาดเดาหรือว่าสันนิษฐานของผมนะงั้นผมจะตอบแบบไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันตอบแบบดีๆไปก่อนโอเคฟังดูดีนี่ Great เยี่ยมเลยงั้นฉันไม่รบกวนเธอแล้วกลับไปทำงานเธอ wait one more thing แล้วก็อีกเรื่องนึงนะ When you book the rental ไอ้เรื่องจองบ้านน่ะขอราคาไม่เกิน100เหรียญแล้วกันนะคืนนี้พอดีนอล่ากับฉันเนี่ยเราคุยกันแล้วแล้วเราคิดว่ากระเป๋าตังค์อ่ะมันไม่ค่อยมีเงินเยอะสักเท่าไหร่ช่วงนี้เนี่ยก็เลยกะว่าจะประหยัดกันหน่อยอ๋อโอเคอ่ะได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ฉันขอไปจองก่อนแล้วกันนะ It'll be just like the old college day. เหมือนเมื่อก่อนไงเธอมักจะแบบว่าหาที่พักถูกๆได้แบบเก่งสุดๆไปเลยล่ะมีชม ไอ้นี่แม่งหยอดเก่งอ่ะเนี่ยไม่ใส่หยอดจริงๆว่ะโอ้โหโอเคงั้นฉันขอเวลาไปจองก่อนแล้วกันนะ right of course ได้เลย sorry for you โอเค
โทษทีโทษทีพอดีว่าฉันตื่นเต้นน่ะที่จะได้ไปเที่ยวกับเธอโอ้โหจะอ้วกอีเวนเอาละเดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะฉันไปละบ๊ายบายเออสักทีเถอะแม่งกูรำคาญชิบหายอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าไม้เนี่ยเป็นแฟนเก่าเราหรือเปล่านะครับผมไม้อาจจะเป็นคนแบบเฟรนลี่ก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราโอเคเรามองโลกในแง่ดีเอาไว้โห Excel ชิบหายนี่คืออะไรวะเนี่ย Yes No คืออะไรวะไม่รู้จักปิดแม่งเลยงานช่างแม่งนะครับผมแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีมะนาวต่างดุดด้วยละมุดต่างดาวไทอินเวเดอร์What เดี๋ยวก่อนกูนึกว่า Dark Vader Reload Reloader Play คืออะไรอ่ะฮะคืออะไร Print On ฮะเล่นยังไงอ่ะเอ้าเหี้ยเล่นยังไงวะช่างแม่งไอเวนมีเบราว์เซอร์อันนี้ไง Google ต้องพิมพ์อะไรวะ Foxtail ดูดิ FOXT อ้าวทำไมเป็นเลนน่ะ Foxtail ไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะlentacabin.com อ๋อกระท่อมน่าจะแบบว่าเป็นเว็บจองนะครับผมจองที่พักอะไรวะดูช่อง Foxtail ก็ไม่ได้โถเอ้ยจะนอกเรื่องหน่อยก็ไม่ได้โอเคนี่ไงคุณจะไปที่ไหนเราจะไปไหนอ่ะลองดูดิ Wood Bullet ไปที่ Wood Bullet นะครับผมโอเคตามชื่อเกมเลยจัดไปวัยรุ่นไหนดูซิโอ้โหอันนี้คือบ้านโอ้มีแบบว่าระดับดาวด้วยนะครับผมแต่ราคา350พ่อมึงตายเดี๋ยวก่อนแพงหูฉี่เลยนะฮะเมื่อกี้ไม้บอกว่าเราต้องจองบ้านไม่เกิน100เหรียญนะครับผมงั้นแสดงว่าอันนี้คือตัดทิ้งไปได้เลยต่อให้มันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะตะแป๊ะขายถั่วแค่ไหนเราก็ต้องหาบ้านที่ไม่เกิน100เหรียญนะฮะอันนี้ก็ private roomคืออยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับผมเป็นส่วนตัวเลยติดกับธรรมชาติมี Wi-Fi มีสวนสาธารณะมีทีวีมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมมีซีลิ่งแฟนแล้วก็มีโรงจอดรถ249โอเคต่อคืนนะน่าจะต่อคืนแหละอันนี้350มี Wi-Fi มีสวนมีห้องครัวโอเคเอาหลังอื่นดีกว่านี่หลังนี้เลย5ดาว199โอ้โหที่ดาวเยอะ5ดวงผมว่ามันน่าจะชอบตรงมีวิวทะเลสาบนั่นแหละเวลาคนไปเที่ยวเนาะก็ต้องอยากจะชมวิวทะเลทรงทะเลสาบอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแต่ว่าเราซื้อไม่ได้199ก็ยังแพงอยู่ดีนี่ไงนี่ไง99อันนี้3ดาวนะครับผมก็คือไม่แย่แล้วก็ไม่ดีมากเกินไปโอเคกลางๆเลยมี Wi-Fi มีสวนมีทีวีมีห้องครัวมีบ่อตกปลาแล้วก็มีที่จอดรถด้วย parking space ทำไมมันถูกจังวะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าฟังก์ชันมีให้พวกนี้แล้วก็แถมผีเฮี้ยนวิญญาณหลอนไม่เอานะเดี๋ยวก่อน ไม่เอานะกูไม่เอาผีนะจะบอกให้โอ้โหมีห้องนอนนะครับแล้วก็มีกีตาร์ด้วยนี่ไงอ๋อเป็นโต๊ะปิกนิกนะครับผมโอเคปิกนิกแล้วก็มีห้องโถงมีทีวีมีโซฟาฮะแล้วก็มีห้องครัวด้วยโอเคดูเหมือนเราจะไปกันแค่3คนนะฮะก็คือมีตัวเรามีไม้แล้วก็มีนอร่าก็ไม่น่าจะเยอะมากอ่ะผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะนะครับอยู่กัน3คนจัดไปอ่ะคอนเฟิร์มยืนยันเฮ้ hey, ผมเดา ว่าคุณคงจะมีเรื่อง 108,000 เรื่องเลยที่ถูกส่งมาวันนี้งั้นผมจะหยิบยกมาเรื่องนึงแบบซอฟๆแล้วกันนะเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมอาจจะมีบางจุดที่เขียนดูแปลกๆนะโทษทีพอดีว่ารีบเขียนไปหน่อยอันนี้เกินเหรอเกินนำเหรอเมื่อตอนที่ผมอายุ20กว่าเนี่ยผมเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมหนังใหญ่ในเมืองมาก่อนบอกเลยว่าชีวิตการทำงานเนี่ยแม่งโคตรห่วยแตกทำงานลากเลือดบัดซบสายเอ็นแทบขาดลูกค้าโคตรเอาแต่ใจโอ้โห มันเลยทำให้ฉันเนี่ยทำงานล่วงเวลาแล้วก็เสียเวลาชีวิตไปเยอะมากเลยเงินมันก็ดีนั่นแหละเงินเดือนก็โอเคแต่ว่าร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับผมจิตใจต้องสงบด้วยฉันซิดนีย์ฮาร์เบอร์อันนี้เป็นเรื่องราวของฉันที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเมื่อวันนั้นหนึ่งในเพื่อนของฉันเนี่ยไม้นะครับผมเขาบอกว่าเขาควรจะออกไปเที่ยวกันสักหน่อยที่เวอร์มอนน่าจะเป็นรัฐหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรัฐในอเมริกาละมั้งประมาณนั้นมันก็ฟังดูโอเคนะฟังดูดีเลยคือจะได้พักจากการทำงานด้วยและมีเพื่อนฉันอีกคนนึงเนี่ยคือนอร่าติดสอยห้อยตามมาด้วย
หมือนขี้ติดตูดไม่ใช่แล้วไงต่ออ๋อต้องกดก่อนโอเคแผนก็ง่ายมากเลยหากระท่อมหลังเล็กๆปั่นงานให้เสร็จในวันศุกร์ออกไปลันลาแล้วก็กลับมาทำงานต่อวันจันทร์แล้วไมค์ก็มารับฉันโอเคอ๋อเป็นการเกริ่นนำนะครับผมนี่ไง2วันต่อมาเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเอานี่ไมค์เหรอใช่ป่าววะ Good afternoon สวัสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมไม่มีโอกาสได้ทักทายคุณสักเท่าไหร่เลยผมขอแนะนำตัวเองแล้วกันนะผมชื่อเกลอ๋อชื่อเกลนะฮะโอเคว่าไงเกลฉันซิดนีย์ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณอยู่ชั้น10ใช่ไหมล่ะฮะพอดีว่าผมอยู่ชั้น8อ้าวใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงเออมึงรู้ได้ไงวะอ๋อพอดีว่าเหมือนผมเคยเห็นคุณอยู่ชั้น10น่ะตอนนั้นเหมือนผมจะกลับบ้านช้าพอดีว่าผมทำงานดึกอ๋อโอเคแล้วคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรล่ะผมน่ะเหรอผมทำงานด้านซอฟต์แวร์เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์แล้วคุณล่ะทำงานอะไรฉันก็ทำงานออฟฟิศตรงดาวทาวน์เนี่ยแหละโอ้อย่างนี้นี่เองยังไงก็ตามนะก็หวังว่าคุณจะพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วกันนะค่ะคุณก็เหมือนกันนะไปแล้วอ๋อเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมไมเคิลเจคาร์เตอร์นี่ใครวะเดี๋ยวก่อนเหมือนมีสายโทรเข้ามาอ่านเมสเสจกด ESC นะฮะโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยโคตรยาวอันนี้คือ lensacarbin.com Rick Wilson อ๋อนี่น่าจะเป็นแบบว่าเพจที่เราไปจองบ้านนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแอดมินที่ทักเรามานะฮะไงคุณซิดนีย์ขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณเนี่ยโทรเข้ามาจองในเพจของเราวันที่10ธันวาคมผมเป็นลิกเป็นเจ้าของโฮสต์เป็นเพจแอดมินนั่นเองนะขอบคุณมากเลยที่คุณเข้ามาจองบ้านของเราคุณแจเนี่ยอยู่ที่กล่องหน้าประตูบ้านนะก็รหัส5176ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากเลยโอเคครับไม่มีอะไรมากอันนี้ส่วนอันนี้ไมเคิลเจคาร์เตอร์นี่ใครวะโอเคถ้าว่าไงก็ตอบกลับด้วยนะพอดีว่าเพิ่งเลิกงานอ๋อใช่ไอ้ไมค์ป่าววะดูแล้วน่าจะเป็นไมค์นะเอานี่ไอ้ไมค์โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เหมือนกับว่าจะเป็นการถามสารทุกข์สุขดิบอะก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับนึกถึงวันวานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคตามนั้นเลยโอเคไม่มีอะไรอันนี้กระเป๋าเราใช่ไหมกระเป๋าของเราโยนได้ด้วยจะโยนเพื่อกระเป๋าใบเดียวนะฮะอันนั้นใครอ่ะมีรถมาฮะใช่ไหมปะไหมพี่ลมพรโอเคน่าจะใช่แหละบีแปรใส่ขนาดนี้โยโย่ไหมไงครับผมมีให้กอดด้วยจะกอดดีหรือเปล่านะอากอดกอดกอดแบบเพื่อนนะครับผมเน้นย้ำว่าเพื่อนนะจุด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 อะไรครับพี่ทำไมเธอยังกอดแบบนี้อยู่ล่ะทำไมมีปัญหาอะไรทำไมเธอไม่กอดฉันเหมือนกอดคนทั่วไปกันล่ะอะกูไปกอดใครตอนไหนวะกอดยาวๆอ่ะกอดยาวๆก็ได้อ่ะพอใจพี่ยังครับอืมว้าวเธอดูดีมากเลยนะขอบคุณนะไหมที่มารับฉันน่ะก็นะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่นาติดรถไปด้วยกันนี่แหละดีแล้วนั่นสินะไปรถคันเก่าเนี่ยแหละจะได้นึกถึงความทรงจำในวันวานใช่ไหมล่ะรถคันลูกพ่อคันนี้เนี่ยแหละเจ๋งสุดแล้วเอาละงั้นเธอเอากระเป๋าเนี่ยหรือว่าสัมภาระเนี่ยโยนขึ้นหลังรถได้เลยนะอะไรวะนึกว่าจะบริการเราโถเอ้ยไม่แมนเลยไอ้หมอนี่เฮ้ยบ้าจริงเชียวโอเคอ่ะเอาล้มด้วยเอาละครับไปกันได้เลยพร้อมจะไปตลอดทัวร์กันหรือยังแล้วนอร่าล่ะไปกันเลยอ่ะถามก่อนนะฮะแล้วนอร่าล่ะเธอบอกว่าจะไปเจอเราที่นั่นเลยน่ะพอดีว่ามันต้องอ้อมเมืองด้วยไงเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปอ๋อโอเคครับเอาละไปกันเลยครับฮาฟูไปกันเลยนะครับโอเคนอร่าบอกว่าจะไปเจอเราที่นั่นเลยนะครับผมเจอที่จุดนัดพบเลยที่หมายปลายทางจัดไปเออก็ดีนะจะได้แบบว่าไม่เปลืองน้ำมันด้วยนะฮะไปเจอที่นู่นเลยขับวนไปวนมาลำบากลำบากหิมะกำลังตกนะครับผมโอ้โหบรรยากาศเพลงนี่คือโคตรโรแมนติกไปเลย
เฮ้ยมึงมองอะไรล่ะตามองถนนสิไอ้เวรเดี๋ยวก็รถชนหรอกไอ้บ้าเอ้ยแปลกดีเนาะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราเคยคิดจะโดดเรียนด้วยกันพอมาวันนี้สิพยายามจะหนีออกจากชีวิตที่เป็นอยู่เราก็ไม่ควรรอที่จะออกจากโลกความเป็นจริงนะก็บางทีนะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงก็คงมีบ้างแหละเนาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนการปรับตัวเข้าหางานใหม่ๆพูดถึงเรื่องงานแล้วงานนายเนี่ยเป็นไงบ้างเรากำลังทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่สำคัญอยู่หัวข้อเครื่องจักรในการค้ามาร์เก็ตติ้งเพื่อการแลกเปลี่ยนโอ้โหฟังดูมีอนาคตไกลจังเลยก็นะคงไม่ใกล้เคียงโทนี่สตาร์กหรอกมีการไปแซซะด้วยแซมาเวลรู้ไหมฉันไม่เข้าใจเลยอะว่าการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันอธิบายอธิบายแล้วกันจะได้แบบว่ามีความรู้นะฮะอธิบายไปชอต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 ใช่ป่าววะนี่กูอธิบายอยู่ป่ะเนี่ยเอาอะไรจู่ๆมันก็ตัดเลยฮะเธอเห็นนั่นไหมเมื่อกี้รถบัสโรงเรียนหรือเปล่าอ๋อรถบัสโรงเรียนเหรอเห็นอะไรนะรถบัสไงรถบัสโรงเรียนที่มันจอดอยู่ตรงบ้านเก่าๆอ่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์ก็ได้มั้งโปรเจกต์อีหยังวะเธอก็รู้นี่อาจจะมีใครบางคนคิดไอเดียในการเปลี่ยนรถเนี่ยให้กลายเป็นบ้านฉันเคยอ่านเจอในเน็ตด้วยนะพูดเป็นเล่นไป จริงดิหุยกวางไปจับแม่งเลยไปล่ากวางเฮ้ยไม่ใช่คนละเกมละหุยเกือบไปแล้วนั่นน่ะสิเกือบไปแล้วบ้าจริงเชียวอ่ะเกือบไปแล้วก็ได้นี่เธอรู้ไหมฉันเคยอ่านเจอในเน็ตมานะเห็นเขาบอกว่าชนพื้นเมืองอเมริกันสมัยก่อนเนี่ยถ้าเห็นกวางผ่านหน้าแสดงว่าเป็นมันเป็นสารจากจักรวาลก็เป็นไปได้นะว้าวพูดเป็นเล่นไปบ้าบอคอแตกโอเคอ่ะแหมทำการบ้านมาดีนะมีความรู้อ่ะไอ้หมอนี่โชว์อวดฉลาดแหมเผื่อแบบว่าเราจะหลงเสน่ห์ในความหล่อเหลาแล้วก็ความฉลาดของมันนะฮะฮะไม่ได้แดกกูหรอกเพราะคนเล่นเนี่ยเป็นผู้ชายกูไม่คล้อยตามมึงหรอกไอเวนอีกไกลแค่ไหนเราใกล้ถึงหรือยังอันนี้แล้วกันก็น่าจะสักประมาณชั่วโมงนึงไม่ก็ครึ่งชั่วโมงนะจากตรงเนี้ยนี่เธอรู้ไหมอะไรอีกล่ะพี่การขับรถผ่านหิมะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังทะลุผ่านมิติอินเตอร์กาแล็กติกสเปซเลยนะอะไรของมึงเนี่ยนี่มึงดูการ์ตูนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมึงดูริแอนมอร์ตี้เยอะเกินไปแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะก็ดูสิเรากำลังขับผ่านหิมะใช่ไหมล่ะแล้วก็ไฟข้างทางมันก็สลัวสลัวก็เหมือนกับว่าดวงดาวแล้วก็กาแล็กซี่เนี่ยมันไหลผ่านตัวเรายังไงล่ะโอ้โหโรแมนติกชิปหายเลยอ่ะแม่ไอ้หมอนี่มันร้ายจริงๆแล้วก็มันสวยมากเลยนะอ๋อหมายถึงสภาพอากาศเหรออืมเราว่ามันก็สวยนะเปล่าหมายถึงเธอเนี่ยแหละอุ้ยแหละจะอ้วกอีอ่ะพอแล้วกูเหม็นความฮักเหม็นความฮักจริงเลย5โมงแล้วนะฮะโอเคทำไม5โมงมันสลัวสลัวจังวะนึกว่าตี5 Daily Mart นึกว่า Daily Milk ฮับดูนั่นสิอีหยังดูอะไรมีปั๊มด้วยนะฮะมอพิซซ่าเดลิเวอรี่โอ้ my god แวะกินข้าวเหรอเอาเจ๋งเลยกินพิซซ่านะฮะเดี๋ยวทำไมซาแปลกๆวะนี่เธอรู้ไหมครับฉันเคยบอกเธอว่า GPS อันใหม่เนี่ยมันจะแสดงผลด้วยนะผลนี่ยังไอร้านพิซซ่านี้เนี่ยมันปรากฏบน GPS ของฉันด้วยแหละโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยนี่มันนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยพอดีว่าฉันหิวอ่ะฉันเลยคิดว่าเราน่าจะกินพิซซ่าลองท้องสักหน่อยนะเหมือนกันเลยเอาละได้เวลาไปโซนพิซซ่ากันแล้ว Get out ออกไปโอ้โหโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรครับสักหน่อยแล้วกันถ้าพี่เลี้ยงผมก็สบายใจ
ถ้าพี่เลี้ยงนะโนสโมกกิ้งห้ามสูบบุหรี่โอเคเข้ามาได้เลยครับแม่บริการดีจริงๆเลยผู้ชายคนนี้นะครับผมใครได้เป็นแฟนนี่คือตายครับผมตายตายตายหลงคาลมคมคายพี่ตายเลยนะฮะโอเคสวัสดีครับโอ้คุณลูกค้าครับอากาศหนาวเย็นแบบนี้เนี่ยต้องมากินพิซซ่าร้านเราถึงจะถูกนะครับนี่ไงกูมาแล้วนี่ไงอ้าวโอเคกดตรงนี้แล้วคุณลูกค้าเนี่ยจะรับพิซซ่าแบบไหนดีครับเอาหน้าไหนดีมีหน้าหนาวไหมครับหน้าร้อนแล้วก็หน้าบ้านด้วยก็ได้นะอุ้ยไม่ใช่จะบ้าเหรอไอเวนเราขอ3ชิ้นแล้วกันนะเอาเป็นเปปเปอโรนี่ชีสกับหน้าผักนะครับผมโอเคแล้วคุณล่ะครับคุณผู้หญิงของเราเอาเป็นหน้าผักแล้วกันโอเคจะได้แบบว่าไดเอทชิ้นที่2ล่ะเอาหน้าผักชิ้นที่3ล่ะ3ชิ้นเลยเหรอเอาแบบเอามอสเปเชียลบ้างไหมลองดูดีกว่ามอสเปเชียลนะฮะแล้วเครื่องดื่มล่ะครับจะรับอะไรดีเราพอแล้วล่ะขอแค่พิซซ่าก็พอแล้วขอบคุณมากเลยโอเคครับผมพิซซ่า6ชิ้นร้อนๆทั้งหมดก็ 22.50 เหรียญอันนี้คืออะไรอ่ะจุดๆๆจ่ายเหรอคือเราต้องจ่ายเหรอเฮ้ยพี่ต้องเลี้ยงดิพี่ไมค์พี่ลมพรอุ๊ยชิบหายเอ้ยโทษทีลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถอ่ะเอ้าพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยปากเจอมึงลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถเนี่ยนะตายแล้วสาวเลี้ยงโอ้โหเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มากครับคนนี้โอเคเราจ่ายก็ได้วะเจ้าของร้านมองหน้าแล้วมาสั่งพิซซ่าเขาแต่ไม่มีเงินจ่ายเขาไล่ตะเพิดกลับบ้านเลยนะโอเคไงต่อออเดอร์ของคุณผู้หญิงก็ออเดอร์ที่27นะครับผมไปนั่งที่รอได้เลยเสร็จแล้วเราจะเรียกนะครับโอเคไอเวนโอ้โหโคตรโคตรแมนเลยอะ กระเป๋าตังค์มึงลืมไว้ในรถรถมึงอยู่ไกลเป็นกิโลเลยมึงเนี่ยอยู่แค่หน้าร้านมึงก็ไม่ไปเอาเนาะเฮ้ยตา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 ยไว้กรีดครับจังหวะนี้อะยังไงอะเก็ตอัพลุกได้นะฮะลุกไปไหนดีโอเคว่าไงครับพี่เออคุยได้เหรอเอาคุยได้นะครับผมโอเควันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมคุณเป็นใครอ่ะฉันซิดนีย์ไงฟังนะซิดนีย์ฉันกับผัวเนี่ยกำลังเอนจอยกับการกินพิซซ่าอย่างสงบสุขหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้โหมันด่าเราเสือกครับโอเคงั้นกูควรจะเจียมเนื้อเจียมกะลาหัวกับโต๊ะตัวเองนะฮะขอโทษทีหนูไม่เผือกแล้วก็ได้ไอเวนอุตส่าห์มาอย่างเป็นมิตรมีรถตำรวจด้วยครับขับผ่านหน้าร้านพิซซ่าไปอ๋อคุยได้ดม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 ไปพี่ว้าวกลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนจริงๆเลยอะนั่นน่ะสินะอ่ะดมบ้างไอ้หอมจริงเฮ้ยโนล่าทักมาโอเคอะไรวะเนี่ยข้อความเสียงเหรอไอ้โทษทีนะพวกโนล่าระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบขับรถช้าๆนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปคืออะไรyou guys are going to hate me โอ้ยพวกอย่าเกลียดฉันเลยนะ but something last minute popped upI'm not gonna bore you with all. พอดีว่ามันมีงานเข้าอ่ะอ๋อก็คือเหมือนกับนอร่าจะมีงานเข้านะครับผมก็เลยแบบว่าอาจจะมาช้าหน่อยอาจจะมาสายหน่อยโอเคไอเวนกูอยู่กับมึงเลยเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่เกลียดขี้หน้ามันแล้วไอไม้เนี่ยตั้งแต่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถกูเกลียดขี้หน้าแม่งเลย มึงอย่าหวังจะได้แอมกูเลยฝันไม่เถอะชาตินี้อย่าหวังจะได้เห็นขาอ่อนกูเลยไอเวนเอ้ยเอาแล้วยังไงเนี่ยอ๋อต้องคุยนะครับผมเธอเห็นข้อความเสียของนอร่าหรือยังอ่ะเห็นแล้วดูเหมือนว่าเธอจะมาช้านะนั่นน่ะสินะแย่จุงเลยเดาว่าเราคงต้องสนุกโดยที่ไม่มีนอร่าแล้วล่ะอ้าวทำไงดีอ่ะไม่เอาหน้าอย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลยอีอย่างวะนี่มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยตรูไม่เข้าใจ
และตรูก็ไม่อยากเข้าใจด้วยออเดอร์27ได้แล้วนะครับมารับได้เลยเอาเจ๋งพิซซ่ามาแล้วไปเอาพิซซ่าเอาไม่หยิบไม่ได้อ่ะอ๋อได้แล้วโอเคครับอ๋อเมื่อกี้ของไม้นะฮะอ่ะนั่งเอาละได้ครบนะครับคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะนั่งแหมกินไม่รอเลยนะฮะดูวิน่ากินอ่ะหืมอันนี้หน้าผักแน่ๆครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะหน้าหมอสเปเชียลเออหมอสเปเชียลเอาหน้าผักก่อนแล้วกันโอ้โหเสียงกินนึกว่า ASMR ให้ตายเถอะพิซซ่าร้านนี้เนี่ยอร่อยเหาะไปเลยละไม่อยากเชื่อเลยว่านอล่าเนี่ยจะพลาดของดีของเด็ดซะแล้วเออนั่นน่ะสินะพลาดของดีละกิน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 กูไม่ต้องทำเสียงแล้วล่ะเสียงกินมึงนี่มึงแบบโอ้โหกินแบบอร่อยมากครับโอ้ยให้ตายเถอะนี่เธอกินขอบด้วยงั้นเหรออ้าวทำไมอ่ะมันก็เสียดายของไม่คิดอย่างนั้นเหรอฉันอยากจะกินฉันก็กินนั่นแหละเออมันก็เสียดายของไงมันก็ถูกแต่เวลาเธอกินส้มเนี่ยเธอกินเปลือกส้มด้วยหรือเปล่าล่ะเอาแล้วมึงจะยุ่งกับกูทำไมอ่ะก็กูจะกินน่ะไอ้เวนมึงมาเผือกอะไรกับกูล่ะเออก็คนมันจะกินการกินขอบพิซซ่าเนี่ยอารมณ์น่าจะเหมือนกับกินเปลือกกุ้งนะประมาณนั้นโอเคผมก็กินนะเปลือกกุ้งอ่ะมันก็อร่อยดีอ่ะแต่ต้องคิดให้มันละเอียดนะฮะเอานี่ใครเนี่ยเฮ้ย my friend มึงเป็นใครฮัลโหลฉันเห็นเธอเนี่ยลงมาจากรถกระบะคันนั้นด้วยแหละใช่นี่คุณจับตาดูเราอยู่เหรออ๋อไม่ใช่หรอก my friend พอดีผมสังเกตเห็นว่าเหมือนคุณเนี่ยน่าจะไปทางเดียวกับผมแน่ๆเลยและผมเนี่ยก็จะไปทางนั้นพอดีอ๋อหรือมึงรู้ได้ไงว่ากูจะไปทางไหนถ้าไม่ว่าอะไรผมขอติดรถ My Friend ไปได้หรือเปล่าครับมันไม่ใช่รถกูนี่สิแล้วรถคุณไปไหนเออรถมึงไปไหนอะผมจะเอารถมาทำไมในเมื่อผมเนี่ยมี My Friend ที่ดีที่ไปทางเดียวกับผมนะ My Friend แม่มิจฉาชีพปะเนี่ยกูไม่ไว้ใจมึงเลยผมนะจะอยู่อย่างเงียบๆไม่ขัดขวางการสวีวีวีของพวกคุณทั้งสองอย่างแน่นอนเอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนผมขอติดรถ My Friend ไปได้หรือเปล่าพอดีว่าข้างนอกเนี่ยหิมะมันตกด้วยอะไม่แน่ใจอะในใจผมก็อยากให้เขาไปด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่รถเรานี่สิมันเป็นรถของไม้อะแล้วผมไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะอันกลางดีกว่าตอบแบบเป็นทางตรงเอาไว้มั่นใจได้เลยครับคุณน่าจะมีที่ว่างพออย่างแน่นอนให้ผมเนี่ยได้นั่งไปอย่างแน่นอนพอดีว่ามันเป็นรถของเพื่อนฉันนี้ดีกว่านะฮะฉันขอโทษทีนะมันไม่ใช่รถฉันน่ะเฮ้ยตายเถอะทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยอย่ามาเลวไหลหน่อยเลยมันต้องมีที่วางให้ผมอย่างแน่นอนคุณก็รู้ผมนั่งตรงกลางก็ได้คุณไม่ต้องกลัวผมไปหรอกคุณกลัวผมอะไรอ่ะผมน่ากลัวตรงไหนอ่ะโอ้แม่งมาเป็นชุดเลยฉันขอโทษจริงๆมึงกูขอโทษอ่ะมึงจบไหมไอ้ห่าตาย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 เป็นคนไม่ดีนี่วะคนแบบนี้เนี่ยต้องเจอคนแบบเดียวกันก็คือคนไม่ดีนะคุณนี่มันเฮ้ยคุณต้องระวังตัวเอาไว้นะถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงกวนตีนแฟนกูเหรอเดี๋ยวใครแฟนมึงวะเดี๋ยวก่อนไม่ผมไม่ได้กวนตีนคุณแต่อย่างใดโทษทีนะพอดีว่าอากาศมันหนาวแล้วผมก็เหนื่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากไอเวนเอ้ยไปไหนก็ไปไอเวนแปลกพิลึกชะมัดเลยอ่ะกินเก็บไปใส่ใจเลยเฮ้ยแม่งสะดอกกรรถเราเปล่าวะอ๋อเดินไปนู่นแล้วไม่ใช่ว่าแม่งดักตีหัวเราระหว่างทางนะไม่เอานะระวังตัวไว้ก่อนนะครับผมอันตรายมากกินขอบด้วยนะอร่อยเลิศโอเคมีเลอด้วยเหรอเนี่ยลุกขึ้นก็พอไม่ต้องเลอหรอกจะได้แบบว่ามีมารยาทนะฮะโอเคมากับผู้ถึงผู้จะไม่ใช่ผู้ที่เราแบบคาดหวังก็ตามโอเคอร่อยเหาะไปเลยเดี๋ยวก่อนพี่บารักโอบามาเดี๋ยวก่อนพี่มาเดินชนทำไมเนี่ยนั่นน่ะสินะอร่อยมากเลยแหละเอาละพร้อมจะไปกันหรือยังล่ะไปกันได้เลยหิมะกำลังตกเลยเนี่ย
ฉันขับเองกับเราใกล้ถึงหรือยังมาๆเดี๋ยวฉันขับเองขับได้เหรอวะเดี๋ยวก็อ่ะลองดูดิครับอากาศข้างนอกเนี่ยมันแย่มากเลยนะทำไมเธอไม่ลองขับกลับบ้านดูล่ะแบบว่าขากลับอะไรอย่างเงี้ยไม่กูจะขับตอนนี้แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยมึงอ่ะนั่งเฉยๆแล้วก็พักไปซะไอ้เวนฉันเกรงว่ามันไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะเฮ้ยดีมึงรีบเอามาเถอะมึงรีบเอามาเลยบัดเดี๋ยวนี้เร็วโอเคโอเคก็ได้ก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้อยู่ข้อนึงนะอะไรฉันต้องมีสิทธิ์ได้เลือกห้องนอนก่อนนะตามนี้โอเคไหมเอาแล้วแต่มึงแล้วกันโอเคเอาที่สบายใจเลยเอากุญแจมาไอเวนมาเดี๋ยวกูขับเองสบายสบายแต่ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเกียร์กระปุกนะฮะเกียร์กระปุกผมยังขับไม่เป็นเลยอ่ะขับได้แต่เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้มันง่ายแต่เห็นเขาบอกกันมานะว่าถ้าขับเกียร์กระปุกได้เนี่ยเกียร์ออโต้นี่คือสบายเลยครับ Good evening Vermont This is your host on WKWB โอ้ยบังคับได้ด้วยเหรออ้าวนึกว่าจะแบบว่าขับให้เองโอเคเจ๋งระวังระวังเราอยู่เลนขวานะครับผมไปเลนซ้ายห้ามเข้าเด็ดขาดเดี๋ยวชนชนนี่ชิบหายเลยลองชนดูไหมกู อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอาลองชนดูแล้วกันชนไหมนี่ไงว้าว ตกใจตกใจตกใจกูไม่ลงด้วยมันลงได้นะแต่กูไม่ลงกูไปแล้วหนีความผิดทำไมอ่ะนี่มัน GTA นะเว้ยไม่ใช่ Fear 2 Phantom เดี๋ยวก่อนอ้าวเลยเหรออ้าวชิบหายเลยป้ายเลยป้ายเดี๋ยวเราเลยป้ายแล้วโทษไม่รู้นี่ว่าอ๋อหลังนี้เหรออ๋อหลังนี้โอ้ยแล้วมึงก็ไม่บอกกูอีกไหมมึงก็เงียบเลยเอ้าเธอโอเคไหมเนี่ยฮะอยากให้ฉันขับแทนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องมันถึงแล้วมึงนั่งเงียบๆไปเฮ้ยอะไรของมึงวะก็กูจะเข้าบ้านก่อนเฮ้ยให้กูเข้าก่อนหาเสียสละบ้างโอเคค่อยๆค่อยๆเอาละทีนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยของไงอ่ะอ๋อกดสเปซบาร์โอเคหลังนี้เหรอเนี่ยจำไม่ได้นะฮะจำรูปบ้านไม่ได้ไอเราก็ไม่รู้นี่ว่าตัวละครก็ไม่บอกด้วยอู้มีชั้นใต้ดินด้วยครับบ้านแบบว่ามีชั้นใต้ดินเนี่ยคือโคตรน่ากลัวต้องระวังไว้ผมว่าน่าจะมีห้องใต้หลังคาด้วยแน่ๆเลยอะยังไงต่อประตูล็อกอ๋อใช่เดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่ามันจะมีรหัสอยู่5176แล้วก็กุญแจเนี่ยจะอยู่ในล็อกบ็อกนี่ไงล็อกบ็อกโอเคไหนอะอ๋อนี่ไงรหัสไอ้รหัสอะไรวะแป๊บนึงกูลืมไปแล้ว5176โอเคครับแล้วก็6เรียบร้อยโบเช5176อ่ะทำไม่ได้อ๋อต้องกดตรงนี้ตู่เอ้ยไอ้เราก็ไม่รู้เย้ yeah. กุญแจเข้าบ้านนะครับทำไมบรรยากาศมันดูวังเวงจังวะเสียงซาวมึงก็วังเวงอู้หูมีตุ๊กตาหมีน่ารักด้วยอ่ะโอเคโอ้ที่นี่สุดยอดไปเลยอะกะแล้วว่าต้องไว้ใจเธอได้นั่นน่ะสินะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแบบไม่ไหวแล้วข้าศึกบุกโจมตีแล้วอ้าวชิบหายปวดขี้เหรอเนี่ย โอเคงั้นไปปกป้องหน้าด่านก่อนเถอะไหมไปเดี๋ยวมันจะล่าซะก่อนมันจะไม่ดีงั้นฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะฝากเธอเอาของแช่ตู้เย็นด้วยล่ะโอเคได้เลยงั้นกระเป๋าเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะหมายเข้าห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำอยู่นี่นะฮะโอเคแช่ตู้เย็นนี่ตู้เย็นโอเคนมมิวเอ้ยอย่าเพิ่งปิดดิใส่ไงอะมันชิบหายอ๋อวางตรงนี้ดูระบบเกมแม่งงงว่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องสุ่มโอเคต้องเดาเออมีโยเกิร์ตด้วยอันนี้ของเราแน่ๆเลยไม่น่าจะกินไรพันนี้อันนี้คืออะไรวะเนยเหรออ๋อไข่โอเคไข่ไก่นะฮะอันนี้คือผักยี่ไม่เอาไม่กินผักไม่เอาไม่มีเนื้อเลยเหรอนี่คืออะไรอ่ะโอเคหมดแล้วนะฮะ
ปิดแล้วไงต่ออ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดนึกว่าหมดแล้วใส่ไปใส่ไปเอาให้หมดโอเคเรียบร้อยเกี้ยงโบเบไม่มีแล้วเสียงกดน้ำโอเคเรียบร้อยไงพี่ยี่เหม็นว่ะไปล้างมือเลยไปล้างตูดด้วยหยอกหยอกหยอกโอ้โทษทีนะครับนายโอเคไหมเนี่ยสงสัยจะขับรถมาไกลด้วยอ่ะแล้วก็พิซซ่าทำพิษด้วยแหละโอ้โหโอเคโอเคไม่ต้องห่วงนะงั้นฉันขอไปฉี่หน่อยฉันไปฉี่บ้างแล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอไปจัดกระเป๋าก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากเลยไปเดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนนะนี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องใต้ดินสำรวจหน่อยแล้วกันโหบรรยากาศโคตรวังเวงเลยอ่ะเชี่ยแล้วห้องใต้ดินนี่คือไม่ได้แคบๆนะแม่งโคตรกว้างหลอนนะห้องใต้ดินโคตรหลอนเลยนี่คืออะไรอ่ะมีไฟเปิดด้วยนะฮะเหมือนมีคนอยู่อ่ะไฟเปิดได้ยังไงอ่ะเนี่ยไฟมันเปิดไว้อยู่แสดงว่ามันมีคนมาเปิดทิ้งไว้อุ้ยน่ากลัวว่ะเสียงซาวก็กินขาดแล้วอ่ะผมว่าเราอยู่ใกล้ไม้ไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะฮะโอเคห้องน้ำอื้อหือไม้กลิ่นยังอยู่อยู่เลยเนี่ย กดยังเนี่ยกดจะโคกยังเนี่ยกดซ้ำดีกว่ากดซ้ำกดซ้ำนี่เราต้องสุขอนามัยเข้าไว้นะฮะโอเคเราฉี่บ้างแท็กลิกส์กด ESC อ๋อทักกลับนี่ไงไงฉันถึงแล้วนะเราถึงแล้วเช็คอินเรียบร้อยโอเคครับบอกให้เพจรู้ไว้นะฮะเราถึงแล้วอ่ะกดกดด้วยกดด้วยกดสิโอเคน้ำกำลังเสร็จแล้วล้างมือไหมล้างมือไหมโอเคสักหน่อยสักหน่อยล้างมือด้วยนะฮะจะได้สะอาดทำธุระเสร็จแล้วต้องล้างมือไว้นะครับผมเพื่อสุขอนามัยที่ดีไงพี่เรียบร้อยไหมเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นแล้วนะอยากจะไปดูบ้านหน่อยไหมอันนี้แล้วกันฟังดูดีนี่อยากรู้เหมือนกันว่าบ้านนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้าง after you ไป lady first นะครับผมเราก่อนเลยตรงไหนก่อนดีอะนี่คืออะไรเฮ้ยมีการ์ดเกมด้วยว้าวห้องนั่งเล่นนี้เนี่ยใหญ่กว่าอพาร์ตเมนต์ชั้นซะอีกนะเนี่ยเฮ้ยมีเตาผิงด้วยอ่ะโหอยากจะมีบ้างจังแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีเตาผิงนี่คงจะร้อนหน้าดูไปห้องใต้ดินดีกว่าพาไม้ไปด้วยเผื่อไม้จะเจออะไรนะฮะลงมาลงมาเร็วๆๆๆโหยไม้แม่งเดินลงมาโคตรน่ากลัวเลยโคตรหลอนเลยไม่ใช่ไม้เป็นฆาตกรนะไม่เอานะมึงอย่ามาหักหลังกูนะก็ดูเป็นห้องใต้ดินที่ปกติดีนะมันก็ดูปกติดีนั่นแหละโอเคดีกว่าอพาร์ตเมนต์ห้องนายเยอะเลยเธอแน่ใจเหรอฉันว่ากลิ่นมันไม่น่าจะแบบนี้นะ มีการแซวกันเล็กน้อยโอเคอ่ะขึ้นแล้วกันห้องใต้ดินเคลียร์กด C ฮะกด C ทำอะไรได้อ่ะอ๋อย่อตัวได้โอเคมีย่อตัวด้วยนะฮะแสดงว่าต้องมีการแบบลอดช่องนะครับขนมหวานอร่อยเลิศมีรูปภาพด้วยเป็นผู้หญิงใครก็ไม่รู้แล้วนี่คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเศษแก้วเศษแจกันเศษจานมีตกแตกด้วยนี่ไงที่วางแจกันน่าจะเป็นแจกันตัวเก่านะฮะอ๋อเปิดได้อ๋อแล้วก็ดูอย่างนี้เลยเอาละเริ่มลุ้นแล้วระทึกแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยห้องคอมเหรอเฮ้ยมีกล่องเกมด้วยยัดเข้โคตรเจ๋งเอาเรื่องจัดเล่นอะไรดีอ่ะต่อบล็อกแม่นี่ไงดึงดึงบล็อกกันดีกว่ามาทาวเวอร์สตั๊กมาต่อบล็อกกันเร็วๆๆๆๆๆๆเล่นกันยังไงอ่ะ อยากเล่นเล่นไม่ได้เหรอโถเอ้ยนึกว่าเล่นได้ปาใส่หน้าแม่งห้องครัวก็ไม่น่ามีอะไรต่อไปก็ชั้น2นะฮะสวัสดีครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนึกว่าตัวอักษรเหมือนเป็นห้องเก็บของนะฮะโอเคไม่มีเนาะไม่มีอะไรเฮ้ยอ๋อเป็นประตูเฉยมันยืนบังอะไรเนี่ยไอ้ไม้ไอ้เวนว้าวโอ้ยไอ้มึงอีกแล้วนะ
สองรอบแล้วนะไอ้เวรเอ้ยโอ้ยมากันแล้วสินะมึงเป็นใครเนี่ยทำกูตกใจหมดเลยมึงเป็นใครอ่ะลิกเป้าวะยินดีต้อนรับสู่บ้านแสนสุขนะครับแม่จะเป็นคู่รักที่หวานแหววเสียนี่กะไรเดี๋ยวไม่เราไม่ใช่คู่รักกันครับทำไมมองหน้าเหมือนไม่พอใจแม่ตาโตด้วยนะเธอไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นเลยก็ได้นี่ครับทำไมอ่ะฉันแค่ตอบคำถามเฉยก็ใช่แต่เขาไม่ได้ถามสักหน่อยเขาแค่แซวไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นเลยเออช่างแม่งเหอะอย่าสนใจเลยแม่เธอเป็นแบบน้อยมีน้อยมึงอย่าน้อยกูพูดเรื่องจริงโอ้ใจเย็นอย่าทะเลาะกันเลยนะโอเคคือเราไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ด้วยนะคะพอดีว่าผมออกมาหาแมวน่ะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทีวีในที่เนี่ยมันเสียก็เลยกะว่าจะมาซ่อมผมเลยแวะมาที่นี่หน่อยแล้วก็พอดีมีคนมาพักก่อนหน้านี้เขาบ่นเรื่องทีวีมันเสียเนี่ยแหละอือฮึโอเคครับเราต้องดูแลแขกเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวประมาณนั้นฮะแล้วก็เรื่องทีวีเนี่ยก็คือขาดไม่ได้เลยทำไมไอ้ไม้มันให้เราหันมามองไอ้ไม้ไอ้ไม้มันมองหน้าเราเหมือนไม่พอใจเรื่องเมื่อกี้นะครับผมที่เราบอกว่าไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนแต่เราน่าจะตอบแบบว่าเหมือนเราตอบแบบรังเกียจอ่ะเออแบบไม่ใช่เราไม่ใช่แฟนนี่ไม่ใช่แฟนกูอะไรประมาณนั้นอ่ะเออเราไม่ได้ตอบแบบปฏิเสธดีๆอ่ะผมน่าจะเลือกผิดเมื่อกี้โอเคพูดก็พูดเถอะคุณอยากจะให้ผมเนี่ยพาทัวร์บ้านหลังนี้หน่อยไหมตอนนี้เลยเหรอผมคงจะรู้สึกไม่ดีแน่ถ้าผมเนี่ยไม่ได้พาชมบ้านหลังนี้ก็ได้จัดไปเฮ้ยไม้โอ้เดินนำหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่งโกรธจริงเอ้าจะมาไหมเนี่ยโอเคกำลังไปใจเย็นใจเย็นแม่งโกรธมันโกรธเราเฉยเลยอะไรวะเล่ามาสิไหนนี่คือห้องอาบน้ำนะมันจะให้อารมณ์เหมือนอาบน้ำในน้ำตกแห่งป่าอเมซอนเลยแหละโอ้โหลุงก็พูดเลื่อยเปื่อยไปโอ้แต่ซิงล้างหน้าเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจะมาซ่อมให้แบบด่วนจีไปสนีจ๋าเลยแหละป่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูห้องนอนอื่นแล้วกันนะโอเคลุงพาทัวร์นะฮะนะวันนี้มีห้องนอนด้วยเหรอนี่ห้องนอนใครดีเนี่ยโอ้ฮาร์ปดูนี่สิห้องนอนโคตรแจ่มเลยอะวิวอย่างสวยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชายแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูตรงระเบียงแล้วกันนะตามผมมาได้เลยมีระเบียงด้วยเหรออ๋อนี่ห้องซักรีดโอเคอ๋อนี่ระเบียงอุ้ยบรรยากาศโคตรดีมึงหน้าใกล้กูไปไหมฮัลโหลเดี๋ยวก่อนยึดเคโคตรเจ๋งไปเลยอ่ะใช่แถมหนาวด้วยดีใจนะที่พวกเธอชอบนะนี่นะเป็นวิวชั้นยอดของผมเลยสวยงามเลยใช่ไหมล่ะและเหมาะในการตกปลาด้วยเช่นกันมีบ่อปลาด้วยนะฮะโอเคเอาละกลับเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะแข็งตายกันซะก่อนใช่ตอนนี้หนูเนี่ยหนาวจิ๋มแข็งแล้วเอ้ยไม่ใช่ จะบ้าเหรอโอเคเอาไปอันนี้เราดูแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะถ้าขาดเหลืออะไรในนี้เนี่ยจะมีของที่ขาดเหลืออยู่เพียบเลยละแต่ถ้าไฟดับเนี่ยคุณสามารถใช้ไฟฉายได้ตรงนี้เลยนะมันจะมีที่เก็บอยู่พายุมาขนาดนี้เนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะดับตอนไหนโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเอาละลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าเออโอเคอ๋อมีไฟฉายด้วยเหรออ๋อนี่ไงไฟฉายเจ๋งกด F คือเปิดใช้งานโอเคเออถือไว้ดีกว่าเฮ้ยผมว่าเอาไปเก็บไว้บนห้องดีกว่าเก็บไว้ในที่เราแบบว่าจำได้อ่ะโอเคเออไว้งี้กันถ้าต้องการไฟฉายก็แค่กลับมาที่ห้องนอนเราก็พอละต่อไปห้องครัวมาลุงเอาละอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะแต่ดูเหมือนพวกหนูๆเนี่ยจะเตรียมข้าวของเอาไว้แล้วสินะเต็มตู้เย็นเลยเนี่ยเธ
ธอคงเห็นลูกบิดตรงนี้แล้วสินะถ้าบิดเนี่ยมันจะเย็นแต่ถ้าเกิดหนูบิดลงเนี่ยมันก็จะเย็นน้อยลงก็คือเหมือนจะปิดระบบความเย็นนั่นแหละไหนว่าลูกบิดอะไรวะกูยังไม่เห็นเลยไหนๆลุงลูกบิดอะไรลุงพูดเรื่องอะไรเนี่ยแต่ลุงเนี่ยปรับให้มันต่ำลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่เออใช่พูดถึงหน้าหนาวแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นทางนี้เลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นเออถูกต้องแล้วนะครับผมเราอยู่ในเมืองหนาวมันก็ต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในชั้นใต้ดินเหรอวะเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมันอยู่ชั้นใต้ดินน่ะห้องใต้ดินเอาจริงดิอ๋อไอเครื่องนี้เหรอใหญ่ๆเนี่ยนะข้างล่างนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลมากหรอกนะมีแค่เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ที่เก็บของถ้ามันหยุดทำงานเนี่ยแค่กดปุ่มตรงนี้ไฟมันก็จะติดแล้วก็แค่นั้นแหละมันก็จะทำงานแล้วตามระบบของมันโอ้โอเคอ๋อเครื่องนี้นะครับผมเออตอนแรกผมก็งงว่ามันคือเครื่องอะไรวะแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรอ๋อมันเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วปุ่มไหนวะกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยปุ่มนี้ปะใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ดินี่มันเหมือนเป็นลูกบิดเลยเออช่างแม่งและชิบหายเอ้ยลุงก็ไม่ได้ชี้บอกให้เราดูด้วยเออแล้วห้องนี้ล่ะครับคุณลุงโอ้ไม่ต้องกังวลไปทั้งสองห้องนี้นะพอดีผมใช้เป็นที่เก็บของเฉยๆนั่นแหละผู้ที่เข้ามาพักก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้มากนักหรอกเฮ้ยจริงหรือเปล่า กูจะเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยเออโอเคโอเคผมแค่สงสัยเฉยๆเอออย่าคิดบ้าสิลุงโอเคเราไปกันดีกว่าเนาะเออผมว่าห้องนี้มันแปลกๆห้ามแขกเข้าอ้าวชิบหายแล้วเปิดไม่ได้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วลุงยืนอะไรวะลุงทำไมลุงข้องใจอะไรมันต้องมีอะไรแน่ๆในห้องนั้นน่ะผมรู้สึกได้เลยเซนมันบอกว่ามาจะต้องไม่สิบางทีผมควรจะเก็บเอาไว้เองคือเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเขาเสียอยู่ด้านล่างนี้เขาตายน่ะเลยมักจะมีแขกบางคนเนี่ยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กเวลากลางคืนตรงข้างล่างนี่เฮ้ยมันเล่าเรื่องผีบ้าบออะไรเนี่ยลุงไอ้ห่าคนยิ่งกลัวอยู่ผมไม่ได้อยากจะเขย่าขวัญคุณหรอกนะแต่ว่าถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมจะแบบไม่ลงมาข้างล่างนี้แน่นอนมันน่ากลัวนะแต่บอกให้เฮ้ยขอบคุณมากเลยลุงกูว่าไอ้ลุงนี้แน่ๆเลยไอ้ที่มันก๊อกแก๊กกุกกักเนี่ยกูว่าลุงแน่ๆเออดูหน้าหนูสิเอาเถอะป้าลุงล้อเล่นน่ะไม่มีหรอกลุงแค่เย้าเล่นหรอกโอเคมึงกูว่ามึงไม่ได้พูดเล่นหรอกมันมีเสียงก๊อกแก๊กแน่ๆแต่ไม่ใช่ผีหรอกเอาละมานี่สิไอ้หนูอันนี้ละกำลังไปหนูปิดประตูอยู่เออเอาละหิมะเริ่มตกหนักแล้วลุงขอตัวกลับก่อนดีกว่านะพอดีว่าลุงต้องไปหาแมวต่อโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่พาทัวร์โอ้แล้วก็อีกอย่างนึงนะชื่อที่หนูจองเข้ามาเนี่ยพอดีว่าหนูชื่ออะไรนะพอดีลุงแก่แล้วอ่ะลุงจำไม่ได้อ๋อซิดนีย์ค่ะอ๋อซิดนีย์ใช่เป็นชื่อที่น่ารักมากเลยนะน่ารักเหมือนหน้าตาหนูเลยแน่นอนค่ะแม่ไม่ต้องชมเขินเออถ้าไม่ติว่าลุงแอบเข้ามาในบ้านเราแบบที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยผมว่าลุงก็เป็นคนดีนะฉันว่าลุงดูแปลกๆนะเธอว่าไหมใช่โคตรแปลกเลยอ่ะเอาเธอไปดูทีวีกันดีกว่าอันที่จริงฉันว่าฉันจะรีบไปอาบน้ำสักหน่อยอ่ะโอ้โอเคเยี่ยมเลยงั้นฉันไปหาอะไรดูดีกว่าไปดูทีวีหรือว่าไปดูกูอาบน้ำมึงอย่ามาดูกูอาบน้ำนะกูไม่อยากจะระแวงเพื่อนตัวเองนะจะบอกให้โอเคเราก็ไปอาบน้ำนะฮะอาบน้ำห้องน้ำมันมี2ชั้นไม่ใช่เหรอชั้นบนดีกว่าเดี๋ยวอาบน้ำตรงชั้นล่างใกล้ๆมันเดี๋ยวมันมาแอบดูเราอย่างน้อยก็อาบน้ำชั้นบนห่างๆหน่อย Shower door open อ๋อ Shower door เปิดอยู่โอเคอ่ะปิดก่อนโอ้แล้วไม่ถอดชุดอะไรหน่อยเหรออาบแม่งทั้งชุดอย่างนี้เลยนะฮะโอเค
พัดเช็ดตัวพัดเช็ดตัวเช็ดตัวด้วยเฮ้ยแม่งแอบดูป่าววะเฮียผมไม่ไว้ใจเลยวะไม่แอบนะโอเคอย่างน้อยห้องนี้ก็ห้องปิดนะฮะเรียบร้อยอันนี้คือเราใส่ชุดอยู่ใช่ไหมเราน่าจะไม่ได้แก้ผ้านะใส่เสื้อใส่กางเกงเรียบร้อยนะเอาไงไหมไอ้อะไรอะโอ้ครับดูนี่สิฉันเจอเบ็ดตกปลาตรงกระท่อมด้วยละนี่จะไปตกปลามาทำข้าวเย็นเหรอทริปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยตกปลานี่แหละมันถึงจะถึงพริกถึงขิงมันจะหนาวหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะหนาวนะแต่ว่าเรามาพักผ่อนน่ะมันก็ต้องสนุกให้เต็มที่สิใช่ไหมไปลองดูก็ได้หนาวก็หนาววะเฮลเยียตามนั้นเลยงั้นเธอไปเอาเบ็ดตกปลาที่กระท่อมได้เลยนะมันมีอยู่อีกอันนึงโอเคจัดไปอ๋อประตูตรงนี้เปิดแล้วนะฮะโอเคอุ้ยเบ็ดเบลเลอร์เลยยาวเฟ้ยเลยนะฮะตกปลาตกปลาอุตส่าห์แบบว่าได้หยุดพักผ่อนทั้งทีนะครับผมออกจากงานหนักๆมาตกปลากันดีกว่าสบายใจสบายอารมณ์ด้วยเอาละมันมีเหยื่ออื่นด้วยนะครับโอเคงั้นขอดูแป๊บนึงนะมีเหยื่อปลาด้วยเปิดได้ไงวะอ๋อถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้มันจะเปิดโอเคอ๋อมีเหยื่อไหนวะไหนเหยื่อเนี่ยหรออันนี้คือเหยื่อตกปลาเหรออ๋อใช่นะครับนี่ไงและนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมีการแบบว่าแบ่งประเภทปลาที่กินเหยื่อด้วยคือปลาแต่ละประเภทเนี่ยมันจะกินเหยื่อไม่เหมือนกันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมปลามันเยอะจังวะเอาจริงดิเฮ้ยปลามันไม่น่าจะแบบมีหลายชนิดขนาดนี้เลยนะอันนี้ก็เยอะเกินเฮ้ยมีปลาทองด้วยว่ะเดี๋ยวก่อนไอ้มึงกินปลาทองกันเหรอวะโอ้ my god เอาละทีนี้ก็ได้เบ็ดตกปลามาแล้วเราไปจับปลาคาร์ฟกันดีกว่าเราต้องจับปลาคาร์ฟให้ได้3ตัวนะซึ่งปลาแต่ละชนิดเนี่ยมันจะต้องใช้เหยื่อนะมันอาจจะแบบใช้เหยื่อไม่เหมือนกันนี่ไงเธอสามารถดูข้อมูลตรงบอร์ดนี้ได้เลยโอเคได้ปลาคาร์ปลาคาร์ CARP นี่ไง Common Carp โอเคต้องใช้กระป๋องนี้หรือเปล่านี่ไงกระป๋องนี้ฮะได้และเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือผมสงสัยว่ามันเป็นปลาคาร์ปแบบไหนปลาคาร์ปญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นป่ะที่แบบว่าบ้านเราเลี้ยงกันน่ะเฮ้ยหรือว่าบ้านเขามันจะมีปลาคาร์ปอยู่อีกประเภทนึงวะไม่รู้ดิผมไม่เคยเห็นน่ะรู้จักแต่ปลาคาร์ปเดียวเอาละหวังว่าเธอจะตกปลาคาร์ปได้นะก็จัดมาสิครับสบายบือโยนอ๋ออย่างงี้ตกปลาตกปลาตกปลาท่ามกลางหิมะไม่หนาวแย่เลยเหรอเนี่ยอ๋อนั่งได้ด้วยนะโอเคอ่ะนั่งๆๆๆเอ้ยเดี๋ยวมันนั่งไงวะอ๋อนั่งตรงนี้อ๋อต้องนั่งก่อนโอเคปึ๊บตกปลาจุ๋มโอ้ยเหมือนมาเดทเลยเนาะนี่เราใส่เหยื่อยังอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยระบบโอ้โหมีระบบมินิเกมด้วยเอางี้เลยหึงโอ้ยได้แล้วเว้ยเอาไม่ใช่ว่ะบลูกิลไม่ใช่ตัวนี้โยนกลับได้ด้วยเหรอปล่อยไปไม่ใช่นะครับผมอย่าเพิ่งจับมาดีกว่ามีการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติด้วยเอ้ยอย่าดิ้นดิวะอย่าดิ้นไม่ต้องดิ้นเลยโอ้โหเอ้ยมึงอยู่ขอบๆเลยไอ้ปลาบ้าเอ้ยเอ้ยดูมันกวนตีนเอ้ยนิ่งๆนิ่งมึงขึ้นมาซะดีๆมึงจะสู้กูเหรอโอ้โหบูกิลเฮ้ยทำไมได้แต่บูกิลวะเอ้ยมันนี่เลยไอ้เจ้าปลาน้อยขึ้นมาบัดเดี๋ยวนี้อย่าให้มีน้ำโขอย่าให้มีน้ำโขเอ้ยได้ละนี่ไงดูกว่าจะได้เก็บมาเลยฮ่าๆเธอได้มา1ตัวแล้วตกได้ตัวนึงเนี่ยที่เหลือก็จะตามมามึงพูดมากมึงได้สักตัวยังเนี่ยกูได้แล้วนะตัวนึงเนี่ยเร็วๆๆอย่าให้กูต้องโดดน้ำลงไปจับนะฮึได้บลูกิลอีกแล้วกว่าจะได้โอเคใส่เลยวู้ฮู้ได้อีกตัวนึงแล้วเจ๋งตัวสุดท้ายละ3ตัว3ตัวตรงนี้ดีกว่าตรงจุดเดิมเลยผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมันน่าจะว่ายเป็นในจุดเดียวกันนะฮะลองดูสิปลาคาร์ฟเถอะกูว่ายละปลาคาร์ฟเร็วๆๆๆ
อุ้มมันจับง่ายจังวะเฮ้ยมีปลาทองจริงด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวปลาทองมาได้ไงวะเออเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าได้ปลาทองด้วยครับมันต้องเป็นปลาคราฟสินี่ไม่ใช่เอ้าก็กูรู้แต่กูได้ปลาทองไงเฮ้ยผมเพิ่งรู้แน่ๆว่าบ้านเขากินปลาทองกันด้วยอ่ะคือปลาทองผมคิดว่ามันเอาไว้เลี้ยงเฉยๆไงคือถ้ามันตายก็เอาไปฝังไม่นิยมเอามากินกันน่ะแม่งกินปลาทองกันด้วยเหรอวะเพิ่งรู้นะเนี่ยแม่งมีปลาทองเฉยเลยโอเคได้แล้วโอเคเยี่ยมใส่เอาละทีนี้ก็ได้ครบแล้วป่ะไปทำอาหารเย็นกันโอเค let's do it กินปลาที่เราตกมาเนี่ยแหละมันถึงจะอร่อยนะครับผมดีกว่าปลาที่เราซื้อมาจากตลาดสดเยอะแยะเลยใช่ไหมทำไมบรรยากาศมันแปลกๆวะโหแม่งโคตรน่ากลัวเลยวะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนแป๊บนึงอ่ะวางที่เดิมอ่ะวางไงวะโอเคช่างแม่งกูโยนทิ้งแม่งเลยแล้วกันบรรยากาศไม่ชอบมาพากลเลยอ่ะเหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะจริงๆนะตอนที่ผมเดินจะกลับมาโคตรน่ากลัวอย่างหลอนเลยเอาละงั้นระหว่างที่ล้างปลาตัวนี้เนี่ยเธอช่วยเตรียมน้ำหมักหน่อยได้ไหมน้ำหมักเหรอมันทำยังไงอ่ะก็เธอเตรียมชามนะเตรียมชามเสร็จแล้วปั๊บก็เตรียมขิงข่าใบตะขูดตะกูดมะมรูดอะตูดแล้วก็นู่นนี่นั่นเสร็จอ่ะปั๊บๆๆๆโอเคเตรียมเยอะจังวะโอเคเตรียมอะไรอ่ะบอกอ๋อนี่ไงผมมีขึ้นบอกเลยนะฮะโอเคมีเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันดองมั่วๆแล้วกูมาครับได้เวลาทำอาหารครัวแตกวาไรตี้แล้ว อันนี้น่าจะเกลือป่ะนี่อ่ะเกลือโอเคครับกระปุกขาวๆตีไว้เลยเป็นเกลือน้ำมันดองอ่ะไอ้น้ำมันไหนอ่ะขาดอีกกี่อันอ่ะขาดอีก2อันโยเกิร์ตได้ป่ะมีไหมอ๋อนี่อ่ะโยเกิร์ตโอเคใส่โยเกิร์ตไปใส่เรียบร้อยทีนี้ไงต่ออ่ะเสร็จแล้วอ่ะรับโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวโอเคงั้นฉันฝากเธอเนี่ยเอาปลาใส่ไว้ในเครื่องหมักด้วยแล้วกันนะฉันจะเตรียมผักโอเคเฮ้ยทำไมมึงเป็นแบบพ่อบ้านพ่อเรือนจังวะเก่งว่ะทำอาหารเก่งด้วยโอ้โหหมอจับมาทำผัวเอ้ยไม่ใช่โอเคใจเย็นมันต้องดูอย่างอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่นี้อ้าวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวหมักยังไงอะแล้วหมักยังไงอะฮัลโหลอ๋อต้องเทปลาก่อนเอาปลาลงก่อนโอเคความเลยเอาปลาลงก่อนนะครับโอเคได้เอาปลาลงไปเอาอีกตัวนึงอะไม่ได้แล้วก็เทเลยปะอ๋อปลา2ตัวนะครับผมโอเคโรยลงไปแล้วก็รอผักเอาละจากนั้นเนี่ยก็เอาผักใส่ลงไปฉันอ่านเจอมาว่ามันต้องใช้อุณหภูมิประมาณ400เนี่ยแล้วก็ใช้เวลาอุ่นประมาณ30นาทีนะฮะโอเคอ่ะรับ นี่ใช่ไหมผักใส่ลงไปไม่เอาผักไม่ได้เลยโอ้โหเอาแค่ปลาเนี่ยก็พอแล้วมั้งแล้วก็อุ่นใช่ไหม30นาทีอุณหภูมิ400โอเคเฮ้ยมีระบบทำอาหารด้วยว่ะเอาเรื่องจัดรสชาติเนี่ยมันจะต้อง Amazing Jingle Bell Rock แน่ๆเลยอะงั้นระหว่างรอนี้เนี่ยเราก็ไปหาอะไรฆ่าเวลาเล่นเกมไหมบอร์ดเกมอะไรก็ได้ประมาณนั้นโอเคงั้นก็จัดไปงั้นเธอก็ไปหยิบบอร์ดเกมอะไรก็ได้มาแล้วกันนะฉันเห็นอยู่ว่ามันมีห้องเก็บของอยู่ตรงห้องนั่งเล่นอะโอเคเดี๋ยวจัดให้ไปเฮ้ยเล่นไอ้นี่ดีกว่านี่อยากเล่นอันเนี้ยได้ไหม Tower Stack Stack Tower Stack โอเคเล่นนี้กันโอ้ Tower Stack เหรอเลือกดีๆนี่ครับฉันไม่ได้เล่นอันนี้นานมากแล้วนะอาจารย์ไปโอเคมาดูกันว่ามือเธอเนี่ยจะนิ่งสักแค่ไหนกันอาจารย์ไปวัยรุ่นตรงไหนตรงไหนเล่นตรงไหนอ๋อตรงนี้เหรอโอเคมาอยากเล่นอันนี้มานานแล้วโอเคครับเอาละเธอพร้อมนะครับจัดไปเริ่มเกมได้เลยตอนนี้ผมเล่นใช่ไหมผมดึงอันนี้ก่อนเลยนี่เพิ่มความเสี่ยงอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อลากเส้นตามรอยปะโอ้อย่างนี้เลยนะครับอุ๊ยดีว่ะโอ้สบายช้าๆเลยช้าๆได้พาเล่มงามมามึงพลาดแล้วล่ะมึงเจอเซียนตัวยงแล้วนี่ผมเล่นแบบว่าดึงด้านล่างก่อนเลย
ให้หอคอยมันเสียสมดุลไว้ก่อนอย่างน้อยไม่มันก็เราอะต้องตายกันไปข้างนึงเออมันก็ถูกนี่หว่าเล่นกัน2คนเอาละเรียบร้อยดึงออกว้าวเธอนี่โคตรโปรเลยอะแค่บล็อกแรกเองอย่าเพิ่งชมไอ้ไม้อันบนนะฮะอันบนสบายสบายหน่อยโอเคของเราแบบว่าเน้นลำบากนะครับผมลำบากก่อนสบายที่หลังต่อไปอันล่างอันนี้เลยเสียสมดุลแม่งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าโดนเส้นสีขาวนี่คือชิบหายแน่นอนล้มแน่ๆครับช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะเน้นคุณภาพไม่เน้นความเร็วโอ้อีซี่ว่ะสบายดึงและโอ้โหง่ายไปไหมเนี่ยแน่นอนที่สุดเหมือนกันเลยไอ้ไม้ดึงช่องเดียวกันเลยนะฮะโอเคได้มาละอันล่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันล่างไม่ได้อ้าวล้มโอ้ยตายเธอหล่นจนได้อ่ะให้แม่งเอ้ยโอเคอีกสักรอบไหมไอ้ไม้พลาดเป็นไงล่ะกูใจเปรียบกูชนะโอ้โหเป็นไงมันอยู่ในการคำนวณของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะฉันคิดว่าน่าจะพอแล้วเออพอแล้วดีกว่าช่างแม่งเสร็จยังไงอาหารน่ะโอเคเกมสนุกมากเลยล่ะครับเธอดีโคตรเก่งเลยขอบคุณนะไม้เอาละฉันว่าปลาคาร์ฟเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะฉันก็เริ่มหิวแล้วด้วยเออเสร็จพอดีเลยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย มาอุ้ยหอมหอมรื่นเลยเชียวอุ้ยมีเหี้ยเฮ้ยมึงจะจ่อปากเกินไปไหมฉันคิดว่าเราไปดูทีวีดีกว่าเนาะกินไปดูไปน่าจะสนุกดีโอเคได้แม่งเอ้ยจะจูบหน้าผากกูอยู่แล้วไอ้ไม้ไอ้เวนมึงอย่ามาแอมกูไอ้ดอกโอเคไอ้ไม้นี่คือแบบว่ามันชอบมาอยู่ใกล้เราแบบตอนเราทีเผลออะ ความจริงอาจจะไม่มีอะไรหรอกนะฮะเอ้าแล้วไม่เปิดทีวีอะเอ้ารีโมทอยู่ไหนอะไปไหนอ่ะรีโมทกดตรงทีวีเลยโอเคนั่งกินโอ้ยหิวโอ้แล้วกินปลาอย่างนี้เลยเฮ้ยแล้วไม่มีช้อนเหรอโอ้ช้อนเชิญไม่มีเลยนะฮะกินแบบอย่างนี้เลยใช้มือเปิบเฮ้ยจะกินหมดแล้วนะมึงกินช้าจังเลยอะไม้ไม้บอกมึงตะกาตะกาเองอะแดกไวชิบหายแดกหรือสุกว้าวฮะโคตรอร่อยเลยแต่นี่เจ๋งสุดก็คือเป็นปลาที่เราจับมาเองด้วยละนั่นน่ะสินะมันเจ๋งมากๆเลยดีต่อใจมากเราเป็นทีมเวิร์กมากเลยนะครับเฮ้ hey, จะว่าไปแล้วฉันขอไปเช็คอีเมลของฉันแป๊บนึงนะแล็ปท็อปเนี่ยมันอยู่ชั้นบนอ้าวไหนบอกว่าจะมาพักผ่อนไม่ใช่เหรออ๋อเปล่าหรอกไม่ใช่เรื่องงานแค่แบบว่ามันจะมีของมาส่งน่ะฉันต้องรอของมาส่งโอเคเดี๋ยวมานะเอาโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปล้างจานให้แล้วต้องล้างให้มันด้วยนะเอาโอเคครับไม่เป็นไรไมอุตส่าห์ทำอาหารให้เราเป็นลูกมือนะฮะมาล้างจานให้แล้วกันเหลือแต่ก้างโอ้โหมึงซัดเรียบเลยอะ แมวร้องไห้เลยอะถ้ามีแมวด้วยนะเนี่ยแล้วไงอะล้างยี่เลยนะฮะนึกว่าต้องเทก้างปลาลงถังขยะก่อนเฮ้ยมึงอย่ามีอะไรมาผ่านหน้าต่างนะไม่เอานะโอเคไม่มีอุ้ยปิดทีวีดีกว่าวะรำคาญมากเลยแฟนแทสติกอะไรของมึงรำคาญโว้ยแมสเซจเอ้าไม่ทักมาฉันคิดว่าฉันเจอใครก็ไม่รู้ใต้เตียงอะตอนนี้เลยนะเธอขึ้นมาหน่อยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวชิปหายแล้วมึงเอาจริงดิใต้เตียงกูไอ้ไม้แม่งรอจำแน่ๆอย่าทำเสียงดังนะเดินช้าๆแหมกูว่าไอ้ไม้แม่งรอตาเอ๋แน่ๆไหนอ่ะอ๋อห้องนอนไม้ห้องนี้กูไอ้ไม้รอจำแน่ๆใช่ไหมน่ะไอ้ไม้มึงอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่แล้วโอ้ยเอ้ยสลึยก็ชาจับได้แล้วจับได้พ่ออีเวนเอ้ยมึงโชคดีนะที่กูจะไม่ศัลยกรรมจมูกมึงอะไอเวนกูตกใจหมดเลยไอเวนเอ้ยโหถ้าเธอต่อยหน้าหล่อๆของฉันเนี่ยณเดชคงจะมาแทนที่ฉันอย่างแน่นอนเฮ้ยฉันเล่นเธอซะอยู่หมัดเลยนะสนุกดีเนาะว่าไหม
สนุกตายห่าแล้วมึงพี่เวนไม่เอานะแค่หยอกเล่นเองอีกสักรอบไหมล่ะอีกสักรอบอะไรก็เล่นซ่อนแอบยังไงเล่าเล่นซ่อนแอบโอ้โหมึงโตเป็นควายแล้วนะมึงยังเล่นซ่อนแอบอีกเหรออย่าก็ได้มางั้นตากูบ้างโอเคยังก็ได้ซิดนีย์ฮาร์เบอร์เอาละงั้นฉันจะนับ1-10แล้วกันนะเธอก็ไปซ่อนไอ้เวนเอ้ยอุตส่าห์เตรียมตัวเตรียมใจแล้วนี่ขนาดเตรียมตัวเตรียมใจยังโดนหลอกเลยไปซ่อนที่ห้องใต้ดินเดี๋ยวมันจะดีเหรอเฮ้ยไฟฉายไปด้วยไฟฉายไปด้วยโอเคมันจะดีแน่เหรอห้องใต้ดินเนี่ยนะมันไม่น่าดีมั้งที่อื่นมีต้องเยอะต้องแยะไม่ซ่อนมึงซ่อนห้องใต้ดินเนี่ยนะโอ้โหโอเคโอเคได้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 เอาม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 าหวังว่าคงยังไม่มีอะไรมาทำร้ายเรานะอันนี้เข้าไม่ได้ครับแล้วซ่อนตรงไหนอะซ่อนตรงนี้เหรออ๋อซ่อนตรงนี้ห้องใต้หลังคาโอเคเอ้ยห้องใต้บันไดมีแม่งจับเสียงด้วยอะโอ้แม่งเอ้ยจับได้แล้วโอ้อะไรวะแค่ปิดไฟฉายมันจับเสียงไฟฉายด้วยเหรอไอเวนเอ้ยผมเผลอเปิดไฟฉายไงผมกลัวมันจะเห็นแสงไฟก็เลยปิดแล้วคือมันจับเสียงปิดไฟฉายด้วยนะฮะโหไม่ท้าทายเลยอะฮะฉันนึกว่าเธอจะเก่งกว่านี้ซะอีกนะฉันไม่เคยหาเธอเจอในเมืองเลยอะเอาละต่อไปตาฉันบ้างโอเคครับเราต้องนับไอ้ไม้ไปซ่อนนะฮะสเปซบาร์มาได้มึงอีเวน1มิสซิสซิปปี2มิสซิสซิปปี3มิสซิสซิปปี4มิสซิสซิปปี5มิสซิสซิปปี6มิสซิสซิปปี มิสซิสซิปปีนี่มันคืออะไรวะ7 8 9 10จะไปหาแล้วนะนี่กูไม่บอกหรอกว่าพร้อมหรือไม่กูหาแม่งเลยห้องใต้ดินไม่ใช่แน่ๆตัดทิ้งไปได้เลยห้องนี้ไม่น่ามีประตูเปิดไว้อยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะเอซ่อนในห้องน้ำหรือเปล่าในตู้ไม่มีโอเคห้องน้ำเคลียร์โอ้โหแล้วมันจะไปหลบตรงไหนได้นานวะเล่นกันอยู่แค่พื้นที่ปิดขนาดนี้หาแป๊บเดียวก็เจอแล้วเนี่ยโอเคชั้นล่างเคลียร์แน่นอนห้องนี้ไม่น่ามีเฮ้ยใช่ป่าววะเดี๋ยวเหมือนมีคนแอบอ๋อไม่ใช่อ่ะห้องนี้ต่ออยู่ไหนเอ่ยจะไปหาแล้วนะไม่มีเฮ้ยนี่ไงอันแน่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย กูเจอมึงแล้วตุ้งแช่จับได้แล้วอีดอกทองว้าวว้าวเดี๋ยวก่อนครับฉันว่าจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะแปลกๆข้างบนน่ะมึงนี่มึงจะหลอกกูอีกแล้วเหรอฝันไปเหอะเฮ้ยไม่ได้หลอกนะจริงๆรอบเนี้ยมันเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ว่าสาระอยู่ข้างบนน่ะเธอไม่ได้ยินเหรอก็ไม่นะสาบานให้หาเมียไม่ได้เลยชาตินี้เนี่ยฉันพูดจริงนะไม่ได้หลอกเอาวะแม่งสาบานเลยรอบนี้ฉันเห็นมันมีประตูตรงนี้ด้วยละแม่ใจเหรอวะทำไมกูคิดว่ามันหลอกวะลองดูก็ได้หุยมีจับเสียงด้วยอ่ะไอชิบหายอ๋อถ้าเกิดว่าเราปิดมันจะจับเสียงเอาก็เปิดดิจะปิดทำไมเอาขึ้นไปไม่ได้ครับต้องหาบันไดนี่ไงเจอแล้วโอเควางใกล้ๆเลยมึงเปิดสิมึงจะปิดทำไมเราไอเวนความจริงมันควรจะเป็นหน้าที่ผู้ชายนะทำไมมันเป็นหน้าที่เราเฉยเลยวะโอเคอุ้ยไม่มีผีนะเกมเนี้ยไม่เอานะไม่มีรูปภาพด้วยอะรูปใครวะโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ยแมวอ๋อแมวคุณลุงเหรอใช่ไหมเนี่ยที่ลุงตามหาเอามาอยู่นี่ได้ไงวะนี่ไงเจอแมวด้วยน้องเหมียวรูปได้รูปได้ไงแม่สีนวล มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยลุงเขาตามหาเนี่ยรู้ไหม
เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมผมรู้สึกแปลกๆวะเหมือนจะเป็นกล่องนมนะฮะกล่องน้ำผลไม้หรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่าห้องนี้เนี่ยมันมีเตียงมีเบาะแล้วก็มีผ้าเหมือนเป็นที่นอนอ่ะของใครก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยหรือว่าคุณลุงเขามาอยู่บ้านหลังนี้วะแบบว่าแอบใต้หลังคาหรือเปล่าแล้วลุงเขาก็เลี้ยงแมวไว้ในนี้ไงผมว่าใช่แน่นอนวะแปลกๆแล้วมันมีที่นอนด้วยอ่ะเหมือนมีคนมานอนอ่ะแต่ว่าไม่ได้นอนมานานแล้วอ่ะเหมือนเพิ่งมานอนเองอ่ะซิดนีย์โอเคปะเนี่ยแล้วข้างบนมีอะไรอ่ะก็แค่แมวเฮ้ยลงอกไปทีกังวลแทบแย่แน่ฉันคิดว่าแม่สีนวลมันหิวนะอ๋ออย่างนั้นเหรองั้นบางทีเราน่าจะไปเอาปลาคาร์ฟเนี่ยมาให้แม่สีนวลกินนะอืมโอเคตามนั้นเลยเอ้าแล้วมึงทำอะไรเนี่ยไปซ่อนแอบมึงยังจะซ่อนแอบอีกเหรอโอ้เลิกเล่นได้แล้วมั้งโตเป็นควายแล้วควายเลียตูดไม่ถึงแล้วเนี่ยยังเล่นอีกไอเวนแล้วไหนบอกว่าไปเอาปลามาให้แม่สีนวลกินเอาโอเคครับเราต้องไปซ่อนที่กระท่อมนะฮะกระต๊อกตรงนี้ใช่ไหมมีอยู่แค่กระต๊อกเดียวปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยโอเคเราไม่เปิดไฟฉายนะฮะรอตรงนี้แหละยังไงก็หาเจอถ้ามันหาในบ้านไม่เจอมันก็ต้องมาดูข้างนอกเฮ้ยชิบหายแม่งมาแล้วยูเอ็นแม่งมาจริงด้วยไม่ยอมบอกนะมึงรู้อะมึงรู้นี่มึงโกงเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ใครอะเฮ้ยไอ้ไม้เมื่อกี้กูเห็นคนในบ้านไอ้ชิบหายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนจริงมีคนในบ้านครับเฮ้ยไม้มึงโอเคกูไม่เล่นแล้วไม้มึงนี่เลยไม้จับได้แล้วจับได้พ่อมึงสิมีคนอยู่ในบ้านไอ้เวนให้ตายสิฉันหาเธอทั่วบ้านเลยนะซ่อนอยู่นี่เองอะยังไงก็ช่างเหอะมีคนในบ้านจริงๆนะโว้ยเอาละต่อไปตาฉันแล้ว มึงยังจะเล่นอีกเหรอมึงจะบ้าเหรอไม่เอากูไม่เล่นปิดตากูไม่ปิดตาด้วยมีคนในบ้านไอ้ไม้มึงฟังกูสิมึงฟังกูหน่อยในบ้านมันมีคนจริงเอาชิบหายครับเราเข้าไปในบ้านไม่ได้เอาติดเฮ้ยไอ้ไม้ตายไอ้ไม้มึงตายแน่กูเตือนมึงแล้วนะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะเล่นอย่างงี้หัวใจชาไม่ใช่ใครเคยฟังเพลงนี้บ้างไอ้ห่านต้องปิดตาว่ะคือดูเหมือนว่าตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเห็นนะครับแต่ตัวละครเนี่ยมันจะไม่เห็นโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชังแม่งแล้วไอ้เหี้ยกูนับเร็วแม่งเลยจบแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไม่เป็นศพแล้วมั้งจังหวะเนี้ยเมื่อกี้เห็นคนในบ้านจริงครับไปย้อนดูได้เลยเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆคุณลุงเปล่าวะลุงเดินมาทางเนี้ยอาจจะขึ้นชั้นบนก็ได้เดี๋ยวขอดูชั้นล่างก่อนห้องใต้ดินคือจริงนะในบ้านนี้เนี่ยมีอยู่แค่2ห้องที่ดูน่าสงสัยมากห้องใต้ดินกับห้องใต้หลังคาโอเคห้องใต้ดินเคลียร์ครับงั้นจะอยู่ชั้น2ห้องน้ำไม่น่ามีนะโอเคห้องน้ำไม่มีชั้น2แน่ๆไม่เล่นแล้วไอ้เวนถือไม้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยมีแค่ไฟฉายโง่ๆอันนึงเฮ้ยแต่สว่างอยู่นะไฟฉายอะถือว่าใช้ได้เลยบางเกมนี่ไฟโคตรสลัวเลยไฟฉายอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นคนจริงๆอะใช่ครับไม่ใช่ตาฝาดแน่ๆไม่มีเหลือแค่โซนเดียวแล้วโซนนี้เนี่ยแหละเฮ้ยดินเสียงอะไรอะเฮ้ยไอ้ลุงนั่นไงกูว่าแล้วไอ้โอ้ยไอ้เวนกูจะตกใจใครก่อนดีเนี่ยไอ้เวนโอ้ไอ้ของมึงเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอ้าวไงลิกฮะมึงชื่อลิกเหรอลิกกูกลับมาทำไมเนี่ยกูมาทำอะไรเนี่ยก็จะมาซ่อมก๊อกยังไงล่ะแล้วทำไมมึงไม่บอกกูก่อนจู่ๆก็มาเฉยมึงไม่บอกอะไรสักคำเลย
คุณผู้หญิงนี่มันบ้านผมนะผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณเลยด้วยซ้ำผมจะเข้ามาก็เรื่องของผมเฮ้ยไม่ได้ไอเวนกูเช่าบ้านหลังนี้แล้วมึงจะบ้าเหรอเออผมไม่อยากรู้เลยว่าจะมีคนมาซ่อมก๊อกด้วยค้อนเนี่ยก็ฉันนี่ไงฉันเนี่ยแหละคนเดียวในโลกไม่ต้องคิดเลยลุงว่าเธอคงไม่รู้วิธีการซ่อมที่ถูกต้องอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวแล้วลุงมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันเพิ่งมาถึงเมื่อตะกี้นี้เองจ้าแม่หนูน้อยถ้าหนูได้ยินเสียงก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นผียายแก่ก็ได้นะจำที่ลุงเล่าได้ไหมเอ้ยฟังนะโอเคกูจะไปนอนแล้วเดี๋ยวนะนี่หนูจะให้ลุงออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอนี่หนูไล่ลุงอย่างนั้นเหรอไม่ลิกเธอพูดดีๆกับคุณแล้วนะเราเช่าบ้านหลังนี้แล้วอย่าให้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อย่าให้ต้องถึงมือกฎหมายเลยเออใช่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 นี่แดกจุดไปเลยมึงแถวนี้เนี่ยไม่มีตำรวจในวูดเบอร์รี่หรอกแล้วคิดว่าตำรวจเนี่ยจะมาจับลุงข้อหาอะไรส่องก๊อกน้ำอย่างนี้เหรอบ้าบอคอแตกลุงแค่มาทำงานของลุงถ้าทนไม่ได้มันก็เป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของลุงรู้อะไรไหมถ้าไม่อยากให้ลุงซ่อมขนาดนั้นเนี่ยพวกเธอก็ใช้ไอ้ของพังๆนี่ไปก็แล้วกันเชอะเอามีงอนด้วยสรุปกูผิดเหรอฮัลโหลไอเวนไอลุงนี่มันทำไม่ถูกนะฮะคือต่อให้มึงจะเป็นเจ้าของบ้านแต่มึงเปิดบ้านหลังนี้ให้เช่าอ่ะมันก็เป็นบ้านเราแล้วเอออย่างน้อยก็เป็นบ้านเราชั่วคราวมึงก็ต้องขอก่อนไอเวนนี่น่าสงสัยว่ะกูว่าแล้วไอลุงนี่แม่งแปลกๆห้าทุ่มครึ่งเฮ้ยเอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมภาพเป็นเงี้ยอย่าบอกนะว่าฝันนะมีคนคอครับใครวะไอ้ไม้ป่ะวะไม้นั่นนายใช่หรือไม่เปิดไฟก็ไม่ได้อะไรวะใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม้อยู่ถูกไอ้ตกใจหมดฮะเธอยังไม่หลับเหรอก็มึงมาเคาะประตูกูจะหลับลงได้ยังไงล่ะใครหลับลงก็บ้าแล้วจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอเข้าไปหน่อยน่ะพอดีว่ามีเรื่องอยากคุยด้วยเอาได้สิเข้ามาเข้ามาเฮ้ยแปลกๆว่ะไอ้ไม้อย่าบอกนะว่าคือมึงอ่ะทำไมเซนส์ผมมันบอกว่าไอ้ไม้มันดูไม่ปลอดภัยเลยวะไงมีเรื่องอะไรพายุเนี่ยมันเริ่มแย่ลงแล้วนะแทบจะมองรถไม่เห็นเลยละหวังว่านอร่าจะโอเคนะนอร่าไม่เป็นไรหรอกซิดนีย์ไม่ต้องห่วงที่ฉันมาเนี่ยก็แค่จะมาช่วยให้เธอปลอดภัยอืมอะไรปลอดภัยเรื่องอะไรเฮ้ hey, ไม่มีปัญหาหรอกเพราะคนเราเนี่ยก็ต้องดูแลคนที่เราแคร์อยู่แล้วเธอว่าอย่างนั้นไหมล่ะแปลกๆและนี่นายพูดเรื่องอะไรอ่ะวันนี้มันอะไรกันนะไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้นะซิดนีย์มันเป็นวันที่แปลกมากใช่ฉันก็ว่างั้นกูว่าไม่ใช่แค่วันหรอกมึงก็แปลกตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หันหน้ามาด้วยอ่ะเธอเชื่อไหมไอ้ลุงนั่นน่ะมันเดินไปเดินมารอบบ้านเหมือนเป็นผู้คุมเลยอ่ะทำเหมือนเป็นบ้านของตัวเองมันก็บ้านมันไม่ใช่เหรอก็เขาเป็นเจ้าของบ้านนี่นะเธอก็รู้นี่ว่าฉันหมายถึงอะไรซิดนีย์เขาไม่ควรจะทำแบบนั้นก็ถูกนะเฮ้ย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 อะไรอ่ะทำไมเธอไม่มานั่งตรงนี้ล่ะซิดนีย์เฮียไม่เอาไม่อยากนั่งไอ้ชิบหายอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ตกใจกูหลอนหมดแล้วเนี่ยไม่นั่งไม่นั่งไปแล้วนี่ซิดนีย์เธอจะทิ้งฉันอย่างนั้นเหรออีเวนเอ้ยไม่ไว้ใจมึงเลยอ่ะมันจะปั้มเราปะวะโอเคอ่ะนั่งก็นั่งวะจัดไปแต่จุดด้วยฮาร์ปเธอรู้ไหมรู้เรื่องฉันน่ะคิดเรื่องนี้มาตลอดเลยนะเราก็พูดคุยกันมานานแล้วด้วยแดกจุดรู้อะไรไหมเธอไม่ต้องนอนคนเดียวก็ได้นะถ้าเธอต้องการน่ะไม้มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงเป็นเชี่ยอะไรวะน่าจะทำแบบนี้ตอนนอนล่าอยู่หรือเปล่าอันนี้ดีกว่ามึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยตรงๆเลยมึงเป็นอะไรไหมมึงอย่าปั้มกูนะไม่เอานะ
เธอทำเหมือนกับว่าเธอจำทริปที่โอริกอนของเราไม่ได้อะโอริกอนไหนวะน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะฮะฉันจำได้คือมันอึดอัดมากเลยอะมันไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นไหมตอนนั้นเนี่ยเราดื่มกันหนักแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นคือมันไม่ได้ตั้งใจอะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะผมเดาว่าในตอนนั้นเนี่ยที่โอริกอนน่ะคือทั้งคู่นี้เนี่ยน่าจะดื่มกันหนักนะครับแล้วก็อาจจะแบบเผลอจูบกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าจะปั้มกันหรอกผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะจูบกันนั่นแหละเผลอจูบหรือว่าเผลอมีซัมติงอะไรกันน่ะก็จริงนะฉันแค่หวังว่าเฮ้ย SOS เชี่ยโนล่าทักมาก็จริงนะฉันหวังว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงไหมฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเธอปล่อยฉันคิดมากเรื่องนี้นะซิดนี่ไหมฉันคิดว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะนะตอนเนี้ยเดี๋ยวชิบหายนอร่า SOS ว่ะ Guys I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out อ๋อคร่าวๆก็คือเหมือนกับนอร่าจะติดพายุนะครับผมก็คือมาไม่ได้แล้วคือหนาวจะตายแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้คนเนี่ยไปรับหน่อยอ๋อ SOS เรื่องพายุนะฮะมึงยืนขึ้นทำไมเนี่ยไมค์อะไมค์ลาลี่ฮัลโหลทามมิ่งดีจัดๆไปเลยเนาะว่าไหมแต่เราคงจะทิ้งนอล่าแบบนั้นไม่ได้งั้นฉันขอใส่เสื้อผ้าก่อนนะฉันจะไปเจอข้างล่างอันนี้แล้วกันทำไมมึงคล่องใจเหรอวะไม่ซิดนีย์เธออยู่นี่เนี่ยแหละหลับพักผ่อนซะมันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปทั้งคู่อะเดี๋ยวจะแข่งตายกันซะเปล่าเปล่านายแน่ใจเหรอก็เข้าท่านะให้มันไปดีกว่าเอ้ยก็ไม่ได้อีกถ้าเกิดว่าไม้ไปเราก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยอ่ะชิบหายแล้วเราก็จะอันตรายเหมือนกันไม่มีคนแบบว่าคอยเฝ้าแต่ไอ้ไม้ผมก็ไม่ไว้ใจแล้วว่าตอนแรกก็ไว้ใจนะพอแม่งทำตัวแปลกๆแบบนี้ไม่ไว้ใจแล้วนายแน่ใจเหรอใช่ฉันแน่ใจเธอไปนอนเถอะเดี๋ยวฉันจะไปรับเองโอเคไหมได้เลยฉันทำดีเพื่อเธอเสมอแหละซิดนีย์แหมงั้นก็ระวังตัวด้วยนะผมว่ามันแอบชอบเราอะชัวร์เลยเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้เมื่อไหร่เราจะมาคุยกันที่หลังนะโอเคไหมเอาไงก็ได้เรื่องของมึงอะไอเวนไปจริงเหรอวะไปจริงนะแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวด้วยอะชิบหายแล้วไปยังปิดประตูเอ้าเฮ้ ทำไมเธอไม่พักล่ะฉันจะไปแล้วนะนายจะไปแบบนี้เหรอขับรถตอนสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะหนักกว่านี้ก็ขับมาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนอร่าเนี่ยแย่กว่าเธอนะตอนนี้อีกมันก็จริงนะนี่ฟังนะฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก็ล็อกประตูซะตอนฉันไม่อยู่อ่ะโอเคนี่นายสั่งเหมือนพ่อฉันเลยนะแล้วไม่ดีเรื่องไงล่ะก่อนจะไปฉันขอกอดหน่อยได้ไหมฉันหมายถึงแบบว่ากอดแบบไม่ให้กลัวน่ะโอ๊ยไม่ต้องเลยมึงไม่ใช่ตอนนี้ไหมไม่ใช่พอเลยงั้นก็ฝันดีนะไปหลับซะซิดนีย์โอเคขับรถดีๆนะยังจะมากอดอีกไอ้ไม้ทำไมมันดูโรคจิตจังวะดูแปลกๆอ่ะไม่ใช่ไม้คนเดิมอ่ะไปละเฮ้ยหรือว่าไม้มันร่วมมือกับไอ้คุณลุงวะแล้วมันเล่นละครตกตาหรือเปล่ามันหลอกเราแน่ๆเลยอ่ะสุดท้ายแม่งร่วมมือกับลุงข่มขืนเราประมาณนั้นหรือเปล่าวะไม่ใช่นะบอกว่าคงจะไม่ใช่โอเคนอนครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเฮ้ยมีคนกดกริ่งใครกดวะไม้เปล่าวะเฮ้ยขอให้เป็นไม้กับนอร่าเฮ้อไม้กับนอร่านะใช่เปล่าวะโอ้ยขอด้วยกูว่าไม่ใช่ไม้กับนอร่าแล้วถ้าใช่มันคงต้องตะโกนเรียกแล้วล่ะมึงใครวะอย่าบอกนะว่าลุงอ่ะใครวะเฮ้ยเอานี่มันไอ
ไอ้คนที่ร้านพิซซ่านี่ว่ะไอ้ชิบหายตายโหงแล้วมึงโอ้ยฉันเห็นเธอนะ my friend ฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมข้างนอกนี่อากาศมันหนาวมากเลยจะแข็งตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงรู้จักบ้านกูได้ไงเนี่ยมึงรู้ได้ไงวะจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่ใช่แล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงแล้วยังไงอ่ะต้องทำไงอ่ะเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยนี่คุณมารบกวนอะไรเวลานี้เนี่ยฟังนะ my friend ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะนักที่จะมาเคาะประตูกลางดึกแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าตาจนจริงๆผมติดรถเพื่อนมาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มาคงใช้เวลาประมาณอีกสัก2ชั่วโมงเลยกว่าเขาจะมาฉันให้คุณรอแค่ตรงหน้าระเบียงก็พอแล้วคุณไม่ฉันไม่ให้คุณเข้าบ้านแน่ๆจบเรื่องนะอ่ะตรงนี้กันแค่หน้าระเบียงพอโอ้ขอบคุณมากเลยคุณนายแต่ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยผมขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมขอไปรอเพื่อนด้านในหน่อยไม่มึงฝันไม่เถอะจบเรื่องมึงอย่ามารอกูเล่นนะ my friend มึงจะให้กูอยู่ข้างนอกแล้วหนาวตายอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ขอให้คุณมาปีนเขาตอนหิมะตกสักหน่อยฉันว่าแล้วว่าเธอมันแพ้สยาตั้งแต่ที่ร้านพิซซ่านั่นแล้วอะไรนะอะไรของมึงคิดว่ากูไม่เห็นเหรอตอนที่มึงกับแฟนหนุ่มปากเจอของมึงเนี่ยนั่งจีบกันแล้วก็ตกปลากันน่ะกูก็ลงคิดว่าจะให้โอกาสมึงสักหน่อยแต่มึงก็ยังแบบว่าใจดำมึงจอกไปดีๆหรือเรียกตำรวจนี่เลยครับเออตำรวจน่ะไม่มาแถวนี้หรอกพูดก็พูดเถอะผมไม่เห็นรถของแฟนคุณเลยน่าจะบอกให้ฉันโทรหา911แล้วนี่เลยครับขู่แม่งเลยก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วกันนะจะโทรก็โทรได้เลยชิบหายแล้วแม่งพังเข้ามาแน่ๆเลยอะไม่ปลอดภัยเปิดประตูไม่ได้ครับไม่ปลอดภัยอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ตายแน่มันไปยังวะแต่ผมจะบอกอะไรให้อย่างนึงแล้วกันนะ my friend เวรกรรมน่ะมีจริงแล้วคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ที่ปล่อยผมหนาวตายอยู่ข้างนอกนั่นอีนางแพทย์สยาเวรกรรมน่ะมีจริงอะไรของมึงวะไม่ใช่แล้วความจริงกูไม่ได้ผิดนะเนี่ยที่กูไม่ให้มึงเข้าบ้านน่ะคือถ้าเรามีไม้อยู่เนี่ยอาจจะพอให้มันเข้ามาในบ้านได้แต่ไม้ไม่อยู่ไงไม้ไปรับนอร่าอยู่นะฮะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะนี่มันก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะยังไม่มาอีกเหรอมันไปรับนอร่านานจังวะถ้ามีคนอยู่กับเราอะอย่างน้อยก็ให้เข้ามาได้แต่นี่คือเราอยู่คนเดียวไงแล้วเราก็บอกไม่ได้นะฮะว่าเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะแบบว่ารู้ไงแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนมันก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราอยู่คนเดียวอะเพราะว่ามันไม่เห็นรถของไม้นะฮะชิบหายแล้วผมว่ามันเข้ามาแน่ๆเลยอ่ะเอ้ายังไงเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงร้องใครร้องอ่ะเอ้าลุกไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วใครร้องวะพี่เวนเอ้ยไม่มีแท็กลิกส่งข้อความหาลิกฉันขอโทษได้นะแต่ว่าคุณช่วยกลับมาหน่อยได้ไหมมีใครบางคนก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างอ่ะสะพายกระเป๋าคือเหมือนเขาจะเป็นคนนอกอ่ะฉันกลัวมากเลยเขาอยู่ข้างนอกบ้านด้วยแหละคุณช่วยกลับมาดูให้หน่อยได้ไหมชิบหายนี่กูต้องพึ่งไอ้ตาแก่นั่นน่ะเหรอไม่ดีมั้งเฮ้ยรอไม้ไม่ดีกว่าหรอแต่ไม้มันก็ยังไม่มาสักทีเลยนะมันไปนานจังอะรถยังไม่มาเลยอะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยแม่งมาไอ้ลิกมาว่ะไม่เปิดได้ไหมอะกูไม่อยากจะเปิดเลยมึงมีตัวเลือกให้กูบ้างไหมเนี่ยกูเปลี่ยนใจได้ไหมเปิดประตูไม่อยากเปิดเลยอะเปิดประตูหน่อยครับคุณผู้หญิงนี่ผมเองไม่เปิดกูไม่เปิดอีเวนทำไมมีแต่คนแปลกๆวะแถวนี้ต้องเปิดจริงเหรอวะโอ้มันให้เราเปิดนะครับผม
โอ้ยแล้วเดี๋ยวมึงถือค้อนมาทำไมน่ะอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้หญิงคุณเห็นใครข้างนอกบ้างไหมก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นใครก็ได้หรือไม่ใช่ใครก็ได้อะไรของมึงเนี่ยทำไมมันฟังดูกำกวมจังวะอธิบายเหตุการณ์นะฮะโอเคอธิบายไปนั่นแหละลุงถึงรีบมาเลยยังไงล่ะใช่เหรอวะแล้วลุงถือค้อนมาทำไมอ่ะเอามาไล่ตีคนที่มาอยู่ข้างนอกบ้านน่ะเหรอหรือว่าเสียงร้องเมื่อกี้คือไอ้นักท่องเที่ยวหรือเปล่าวะลุงไม่ต้องกังวลเรื่องหมอนั่นอีกแล้วอ้าวโอเคงั้นลุงเชิญออกจากบ้านหนูไปได้เฮ้ยลุงอะไรเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไอ้ชิบหายไอ้ลุงมึงอย่านะมึงอย่าไอ้สัตว์เฮ้ยแมวแมวปิดไอ้ลุงมึงอย่านะมึงอย่าเปิดนะมึงไอ้ลุงอย่าไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยแล้วเพื่อนหนูล่ะคนที่อยู่กับหนูก่อนหน้านี้น่ะเขาไปไหนแล้วชิบหายไม่น่ะเหรอเขาไปรับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วอันนี้ดีกว่าหลอกไว้งั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหนูคงอยู่คนเดียวสินะชิบหายแล้วจะตอบว่าใช่ก็ไม่ได้ไม่ตอบแล้วกันเฮ้ยลุงมึงอย่านะไอ้ลุงไอ้เหี้ยมึงอย่านะมึงเฮ้ยแม่งตามอีกแล้วพ่อมึงเฮ้ยหายแล้วออกจากบ้านได้ป่ะออกจากบ้านได้ป่ะเฮ้ยไม่เอาไอ้ลุงมึงอย่านะเปิดไม่ได้อีกอย่านะมึงจะทำอย่างนี้กับกูนะไอ้ลุงไอ้ไม้มึงกลับช้าจังวะส่งข้อความได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเร็วๆไอ้เวนเร็วๆควยเอ้ยควิกหน่อยไปรับนานจังวะเอาไฟฉายอะเอาซิปหายไฟฉายหายอยู่นี่โอเคเอามาผิงไฟเฉยเลยเฮ้ยลุงอะไรของมึงเนี่ยมึงกลับไปได้แล้วขอบคุณมากเลยนะที่มาดูอะแต่ว่าหมดเรื่องแล้วมึงก็กลับไปสิแดกจุดอีกพายุแบบนี้เนี่ยมันมักจะเผยสันดานธาตุแท้ของคนออกมาเดี๋ยวทำไมพูดแปลกๆวะมันไม่ใช่กับทุกคนหรอกนะเฮ้ยแปลกๆวะกลับเข้าห้องดีกว่าลิกวิลสันลิกทักมาเฮ้ยนั่นไงไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไม่ใช่ไอ้เหี้ยกลับขึ้นไปไม่ได้อีกไอ้เวเนยกลับมาอย่างนั้นเหรอคุณหมายเขาว่ายังไงอ่ะผมยังอยู่ที่บูริตันอยู่เลยชิบหายแล้วผมไม่ได้กลับมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วไอ้เวเนเฮ้ยแล้วมึงใครอ่ะมึงใครเฮ้ยนี่กูจุกรอดโตแม่งเลยมึงเป็นใครมันไม่ใช่ลิกครับอีเวนเอ้ยกูจุกไอ้ไม้มึงกลับมาเร็วๆดิหนีป่าวะขึ้นไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาอุ้ยแม่งทุกอย่างโอเคไหมครับคุณผู้หญิงเราต้องหลอกมันไว้นะฮะอย่าให้มันรู้ตัวว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ลิกงั้นเหรอเมื่อกี้ดูเหมือนจะมีข้อความทักมานะใครทักมาอย่างนั้นเหรอเพื่อนฉันเองอ่ะเขาใกล้จะถึงแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอคุณกลับไปได้เลยนะถ้าคุณต้องการใช่ขอบคุณมากเลยที่คุณมาฉันสบายดีแล้วตอนนี้อะไรวะมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยคุณแน่ใจเหรอใช่พอดีว่าฉันวิตกกังวลมากเกินไปอ่ะบางทีให้ผมอยู่นี่ก็ได้นะเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่มึงไม่ปลอดภัยแล้วความปลอดภัยไม่มีเลยจังหวะเนี้ยคุณไม่ใช่ลิกเฮ้ยเราบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่งจะเอาเรื่องเราไม่ได้มันฆ่าเราแน่ถ้าเกิดว่าเราบอกมันว่ามันไม่ใช่ลิกอะคุณจะกลับไปเลยก็ได้นะตอนเนี้ย
ทำไมคุณถึงพูดอะไรแบบนั้นล่ะคอนฟรอนต์แม่งเลยยืนยันคำเดิมนี่มันบ้านกูจะกลับตอนไหนก็ได้มันก็เรื่องของกูชิบหายแล้วคุณต้องไปก่อนที่จะเรียกตำรวจอันนี้เลยฉันไม่คิดว่าแบบนั้นมันจะดีหรอกนะถ้าใครก็ตามจะออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็มันจะต้องเป็นหนึ่งในพวกเราเฮ้ยทำไรอ่ะชิบหายแล้วซ่อนเชือกต้องเฮ้ยห้องใต้ดินห้องใต้ดินด่วนๆเลยด่วนๆเลยเร็วซ่อนชิบหายแล้วโอ้โหมึงโทรมาตอนนี้ไอเวนเอ้ยโทรได้จังหวะมากตรงนี้แล้วกันนึกได้แค่ที่เดียวแล้วจังหวะนีโอ้ยแม่งห้องใต้หลังคาแล้วกันจิ๊บหายไอ้นอล่าพ่อมึงโทรมาทำพอกอะไรวะชิบหายแล้วโอ้ยมึงโทรได้ถูกจังหวะมากกูเกลียดมึงว่ะนอล่าไอเวนโอเคเพื่อเรามาแล้วนะครับโหกว่าจะมาได้แต่มันยังไม่ไปเลยอะตอนนี้คือมันน่าจะอยู่ตรงข้างล่างนะฮะมันไม่รู้หรอกว่ามันมีห้องใต้หลังคาอยู่มีน้องเหมียวด้วยจับแมวเป็นตัวประกันได้ป่าววะ คือถ้ามึงเข้ามากูฆ่าแมวมึงแน่ถึงใจจริงไม่อยากจะฆ่าก็เหอะผมเป็นคนรักแมวเจ้าเหมียวมึงอย่าร้องนะมึงอย่าร้องนะโอเคตอนนี้คือเหมือนมันจะไม่รู้นะฮะว่าเราอยู่ที่ห้องใต้หลังคาน่าจะปลอดภัยอยู่จิ๊บหายแล้วไอ้แมวมันร้องอ่ะเธอเป็นไรมั้ยเนี่ยฉันโทร911แล้วนะมันไปยังอ่ะโอเคลิกตัวจริงโทรที่เบอร์ตำรวจแล้วนะฮะ911มันไปยังอ่ะหายไปแล้วลงนะโอเคเธอเป็นไรไหมโอเคโทร911เรียบร้อยปิมันอยู่ไหมอ่ะเอ้าทำไมเราเดินช้าจังอ่ะอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมมีเสียงซาวเพลงขึ้นมาแล้วคือความจริงนั่นแหละมึงควรจะพังเข้ามาต้องนานแล้วไอ้เวนโอ้ยดูเหมือนไอ้ลุงนั่นมันจะหนีไปแล้วนะฮะฉันบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไมค์เนี่ยออกไปรับไอ้นอร่านะฮะลิกได้โทรแจ้งตำรวจแล้วพายุเนี่ยมันก็สงบลงตั้งแต่ตอนนั้นและแน่นอนว่าชายคนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นอีกเลยพวกเราขับรถกลับบ้านแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเล่นเทปเราคิดว่าชายคนนั้นที่เราเห็นเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นตอนที่ไม่มีใครอยู่นะฮะนั่นไงผมว่าห้องใต้หลังคาแน่มันมีที่นอนปูไว้อยู่และแมวมันก็อยู่ไงแสดงว่ามันนอนเล่นกับแมวอยู่ข้างบนแน่ๆครับน่าจะวางแผนเพื่อขโมยของจากเรา
แต่ตำรวจเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะฮะลิลได้ถามฉันเรื่องชายคนนั้นและดูเหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเลยเราคิดว่าลิกเนี่ยน่าจะมีอะไรปิดบังเราอยู่แต่ว่ามันจบแล้วแล้วเขาก็คืนเงินให้เราโอ้ยแม่งเกือบตายจบแล้วนะครับผมรอดชีวิตได้โอ้ my god โอเคตำรวจมาพอดีกูว่าแล้วแม่งน่าจะคนละลิกแน่ๆเพราะดูเหมือนว่าลิกมันดูแปลกๆอ่ะไอ้ลิกลุงคนเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นลิกได้อ่ะเพราะหลังจากที่ผมอ่านแชทในที่เขาส่งข้อความมาเนี่ยที่ลิกส่งข้อความมากับลิกที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันดูไม่น่าจะคนเดียวกันน่ะดูมันจะคนละทรงกันเลยผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนละคนกันแล้วแม่งก็ใช่จริงด้วยอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ผู้ชายที่มันเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะมันตายหรือเปล่าแต่ผมเดาว่ามันน่าจะตายเพราะเสียงกรีดร้องที่เรานอนอยู่อ่ะน่าจะเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นนะฮะโอ้ยเหนื่อยเกมยาวดีว่ะโอ้ระทึกใช้ได้เลยอ่ะเกมเนี้ยสุดยอดเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Fear to Phantom Woodbury Getaway นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้รับความบันเทิงในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าละกันนะครับผมสำหรับในโปรเจกต์นี้ขอปิดลงไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันสำหรับในตอนหน้า Fear to Phantom นะครับว่าจะมีอะไรบันเทิงมาให้เราอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมโยโย่